เราเริ่มกันเลยดีไหมคะอันนี้ประมาณสักกี่คนดีคะวันนี้จริงๆแล้วเรารู้กันไหมว่าเรามีเพื่อนๆกันกี่คนเพื่อนๆกำลังมา39โอเคครบกลุ่มไหมคะวันนี้ครบกลุ่มไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานกลุ่มก่อนที่จะเวิร์กช็อปกันตอนบ่ายอะไรมีงานโปรเจกต์กันตอนบ่ายด้วยเดี๋ยวก็วันนี้เนื่องจากว่าเห็นกันไหมคะถ้านั่งทางนี้จะขยับไหมถ้านั่งทางนี้มองจอนี้นั่งด้านนี้มองจอนี้โอเคก็พี่ดาวนะคะก็ได้รับโจทย์จากทีมแบ๊บว่า Branding 101สำหรับคนที่มาเรียน As Management ในแบ๊บ Academy ทีนี้เรามองว่าคือพอเราพูดถึงแบรนด์เนาะคร่าวๆเรานึกถึง product เนี่ยแก้วกาแฟที่เรากินกันอยู่กระเป๋าที่เราถือเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกอย่างล้วนเป็นแบรนด์ทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแบรนด์มันมีมากกว่าแค่สินค้าที่เราใส่กันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอ่ะแบ๊บก็เป็นแบรนด์เนาะพอมาแตกแบรนด์ลงมาเป็นแบรนด์รูปเป็นแบ๊บคาเฟ่ก็มีอันนี้คือเป็นคร่าวๆของคำว่าแบรนด์นะคะก็ไหนไปไหมไม่ไปอ่ะก็ต้องบอกว่าตัวเองทำงานเกี่ยวกับแบรนด์หรือว่าในวงการที่เป็นเอเจนซี่นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่กับทางไทยเบฟก็มีเป็นแบรนด์สินค้าด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยทำหลายๆโครงการที่แบบเนี่ยจริงๆก็มาทำเยอะๆเนี่ยตอนแบบครั้งแรกนะคะ2018ก็เป็นบิ๊กแฟนของแบรนด์หลายๆแบรนด์นี่ประวัติคร่าวๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เกือบ20ปีที่ทำมาใน เรื่องขององค์การทั้งโฆษณาวงการแบรนด์วงการอีเวนต์นะคะแล้วก็จริงๆเรียนอักษรมานะคะเอกอังกฤษแล้วก็โทรละครที่จุฬามีใครอักษรจุฬาแถวนี้ไหมคะไม่มีโอเคไม่เป็นไร ไม่ดัง โอเคแล้วก็ไปทำฟรีแลนซ์เป็นไรเตอร์ที่เนชั่นอยู่สัก 2-3 ปีนะคะตอนนั้นก็ทำคอลัมน์เหมือนเราไปช้อปปิ้งแล้วก็มีเทรนด์อะไรใหม่ๆนะคะก็ทำให้เราเห็นแบรนด์แล้วก็ได้เห็นสตอรี่ behind ของพวกที่เขาเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะคะทีนี้ก็เข้าไปวงการอีเวนต์เข้าวงการอีเวนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยว่ามันมีแต่สิ่งที่มันSuperficial คือการทำอีเวนต์มันคือมันต้องทำให้มันดังทำไงให้มัน talk out the town แต่มันยังไปไม่ถึงตัวตนของแบรนด์นะคะก็เราก็เลยไปเรียนต่อdesign branding strategy ตอนนั้นก็ไปเรียนที่อังกฤษก็ได้ไปศึกษาคืออาจารย์ของเราก็จะเป็นแบบพวกเจ้าของ design consultant consultancy นะคะแล้วก็เรียนกับพวกดีไซน์แมเนเจอร์ที่ทำพวกซิตี้แบรนดิ้งทำยูนิเวอร์ซิตี้แบรนดิ้งต่างๆที่นู่นนะคะแล้วก็กลับมาเป็นแบรนด์คอนซัลท์ที่ Ogilvy ตอนนั้น Ogilvy เนี่ยมีไม่ใช่โฆษณานะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนไทยสวนทางกับคนทั้งโลกคนทั้งโลกเขาเนี่ยเขาสร้างแบรนด์ก่อนแล้วเขาค่อยทำโฆษณาคนไทยทำแบรนด์ยังไงก็ได้ให้เริ่มต้นที่โฆษณาให้กูขายได้ให้ฉันขายได้แต่ตัวตนยังหาไม่เจอส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้มันสวนทางกันเพราะนั้นวันนี้ไอ้ Branding 101เราว่าเราอยากจะมาจับให้ทุกคนทำให้มันถูกทางก่อนเราต้องรู้ตัวตนของเราก่อนอีเวนต์ตัวเราก็เป็นแบรนด์เราจะสร้างแบรนด์ของเรายังไงเราก็มีโลโก้ของเราก็ได้ค่ะโลโก้เราอาจจะเนี่ยเป็นแว่นตาของเราเฉยๆเป็นเสื้อของเราเฉยๆที่เราใส่อยู่ประจำก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาจอยที่ไทยเบฟก็มีแบรนด์สินค้ามากมายนะคะก็ตั้งแต่ที่เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์แล้วก็ตอนนี้มีอาหารนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เป็นเกี่ยวกับ corporate branding นะคะก็อีกเยอะเลยแล้วก็ได้มาอยู่เป็นเหมือนเป็นเอเจนซี่คอมมูนิเคชันเอเจนซี่นะคะที่ซัพพอร์ตทางไทยเบฟก็คือบริษัททศภาคนะคะโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นครีเอทีฟกับคอมมูนิเคชันไดเรคเตอร์อยู่นะโอเคทีนี้เราใช้คำว่า beyond logo เพราะทุกคนพอพูดอ๋อแบรนดิ้งเราต้องออกแบบโลโก้
สมัยอยู่เอเจนซี่ลูกค้าหลายๆคนบอกว่าอ๋ออยากจะรีแบรนด์รีแบรนด์คืออะไรคือออกแบบโลโก้ใหม่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงมันไม่พอคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันเบื่อแล้วฉันใช้มา5ปี10ปีฉันรีแบรนด์ฉันแค่เปลี่ยนโลโก้แล้วมันจบเลยเราเป็นคอน sumer รุ่นใหม่เรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมากกว่านั้นทำไมเราเดินเข้าร้านกาแฟนี้ทำไมเราเดินเข้าแบบคาเฟ่ทำไมเราเลือกที่จะไม่เดินลงไปที่ Starbucks อ๋อเพราะวันนี้โอเคแบบคาเฟ่เป็นพื้นที่สำหรับการเทรนนิ่งมี เรื่องราวที่เราอยากจะมาใช้แต่ถ้าวันไหนทำไมเราเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า Starbucks เป็น third placeเพราะเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟแรกๆที่แบบโอ้โหทำ environment ให้ฉันอยากทำงานที่นอกเหนือจากแค่ที่ทำงานหรือที่บ้านแล้วตอนนี้ก็มีพอคาเฟ่มากมายที่ชนะ Starbucks ไปแล้วทุกคนต้องไป Starbucks ก็ต้องไป advance ขึ้นไปอีกทำ Starbucks Roastery ให้ฉันมัน super advance ขึ้นไปอีกเนี่ยมันคือทุกอย่างมันไม่ใช่แค่โลโก้เขียวๆ เป็นเทพของ Starbucks ที่ใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามี5หัวข้อหลักๆนะคะที่เราน่าจะมาเรียนรู้กัน1คือเรื่อง branding เอาคร่าวๆก่อนว่าจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงแล้วก็ brand elements เอาง่ายๆ WH question what when where why who how ถ้าเราตอบแค่นี้ได้ในการที่เราจะ set up brandหรือให้โปรเจกต์ใดๆสินค้าของตัวเองคือทุกวันนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆก็ทำเราก็ทำแบรนด์ของเราเองนะคะเมื่อก่อนก็เปิดคาเฟ่เล็กๆเหมือนกันแต่ปิดไปแล้วค่ะมองไม่เห็นจอเลยมองไม่เห็นจอเลยทำยังไงดีขยับกันขึ้นมาหรือเราขยับดีไหมคะทำยังไงให้อันนี้อาจจะต้องหมุนทางนี้น้องๆทางนี้ขึ้นมาอีกหน่อยดีไหมขึ้นได้นะใช่ไหมไปหน้าอีกอ่ะพี่มนุษย์ระวังนะป่ะเฮ้ยได้ไหมเห็นไหมโอเคไหมคะดีไหมคะเหลือให้พี่ไปอยู่หลังจออ๋อก็เมื่อกี้บอกแล้ว WH question เนาะตอบให้ได้แล้วก็ brand development จริงๆก็ยกเคสแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ที่เราเคยทำไว้แล้วเราว่ามันก็ชัดดีนะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของbrand management กับ communication ก็มี case study ให้เห็นอันนี้ก็จะน่าสนใจเรายกเคสของbrand ที่เราว่าเขาชัดในตัวตนแล้วก็ยังทำอย่างคือคำว่า consistency เนี่ยสำคัญสำหรับการทำ branding คือคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่า branding ไม่ใช่โฆษณา branding ไม่ใช่โลโก้ consistency คือไอตัวตนของเราเนี่ยเราไม่เปลี่ยนมันเหมือนตัวเราเลยไอตัวเราเลยเนี่ยว่าเราไม่เปลี่ยนนิสัยอยู่แล้วแต่ถามว่าวันนึงเราจะ up look ขึ้นมา face lift ขึ้นมาหน่อยไปโมการแต่งตัวนิดหน่อยอันนั้นเนี่ยคือเราทำแคมเปญเพื่อที่ให้เราดีขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาเวิร์กช็อปกันสนุกแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้ในโปรเจกต์ของน้องๆได้นะคะนี้แบรนดิ้งทำไมมันถึงสำคัญมันไม่ใช่แค่รีสไตลิ่งเดียวคือไอที่บอกว่าไอแค่โลโก้ไปหาดีไซเนอร์เก๋ๆเอาศิลปินคนนี้มามันก็ได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าแบรนดิ้งมันต้องเข้าไปถึงตัวตนข้างในมันคือสิ่งที่เราเป็นคือ what ก็ไม่พอแต่มัน how คือเราทำยังไงนะคะก็เราสมมุติถ้าแบรนด์หรือ product ของเราเนี่ย how ของมันเนี่ยคืออะไรนะคะก็มีคนเขานิตยสารวายเขาเคยพูดไว้บอกว่าคือไอ้แบรนด์ Apple เนี่ยคนเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อเพราะว่า Apple brandก็คือ
อีตัว Apple ที่ถูกกินไปนิดนึงเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้เขายังเป็นบิ๊กแฟนของมันตลอดแล้วมันก็มีคนประเภทนั้นจริงๆอ่ะเรนนี้มีใครแฟน Apple ป่ะก็เกือบจะหมดนะอันนั้นเปิดไฟด้วยเปิดไฟอ่ะรู้จักแบรนด์นี้นะคะไม่รู้ไกลกันหรือเปล่าเป็นสายบิ๊กไบค์ไหมคะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแบรนด์ reputation มันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เกิดจากแค่เขาได้ขี่ฮาร์เลย์อย่างเดียวแต่มันคือเขาได้ใส่เสื้อหนังถ้าคุณเคยได้ลองคุยหรือสัมภาษณ์กับคนที่ขี่พวกบิ๊กไบค์หรือฮาร์เลย์นะแค่เสียงที่เขาสตาร์ทรถเนี่ยมันคือเหมือนฟินไปแล้ว3ชาติขับลงไปในอุโมงค์ตรงรัชดาโอ้โหนี่มันคือ total experience ของการที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Harley Davidson อันนี้เป็นเอเจนซี่หนึ่งซึ่งเขาทำสรุปไว้ดีมากซีรีส์เซตของภาพอันนี้อธิบายเรื่องของแบรนด์ Marketing Public Relations แล้วก็ Design เอเจนซี่ชื่อ Neutron แต่ก็สักพักแล้วนะคะแต่ว่าเซตนี้เขาเรียกว่าเป็นเซต The Lover ผู้ชายกับผู้หญิงรักกันถ้าเป็นมาร์เก็ตเตอร์เป็นนักการตลาดเขาก็จะบอกฉันเป็น Great Lover ฉันขายอะไรเนาะแล้วถ้าเป็นพวกแบบเทเลเซลอ่ะก็คือฉันขายอะไรฮัลโหลฉันขายผ่านโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็อาจจะผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้งผ่าน TikTok ผ่านนู่นนี่นั่นถ้าเป็น PR ล่ะ PR ต้องไปให้อีกคนนึงมาบอกคือไม่ใช่บอกเองนะการ PR คือไปเขาเรียก influence the influencer อีกทีก็คือใช้ influencer มาช่วยในการที่จะบอกว่าฉันเป็นนักคนรักที่ดียังไงถ้าเป็นนักโฆษณาล่ะกู exaggerate ให้มันมากที่สุดให้มันแบบสุดๆไปเลยนะคะก็ใช้ unique selling point แล้วก็ย้ำมันจากตรงนั้นน่ะเน้นๆ exaggerate มันขึ้นมาหรือบางคนก็ minimal มากๆคืออะไรก็ได้แต่มันเกินไปเลยพูดไปสัก3รอบเนี่ยดีไซน์ก็เท่เหลือเกินฉันไม่พูดอะไรเลยฉันมีรูปหัวใจอยู่บนหัวสักดวงหนึ่งก็คือใช้ visuals ที่จะมาบอกว่าฉันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายล่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำฉันเข้าใจแล้วว่าเธอเป็นยังไงโหซึ้งมากเลยเนี่ยคือแบรนด์ Don't need a word นะคะแล้วก็คือถ้าทำไมเราถึงจะต้องใส่ Nike ทำไมเราจะต้องเลือกเข้าไปซื้อแก้วเยติทำไมโดยที่ไม่ถามสักคำว่าเขาดียังไงแบรนด์นี้มันแบบไหนแต่เราเชื่อในพลังของแบรนด์ไปแล้วนะคะก็คือแบรนด์มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์คืออาจถ้าแปลตรงๆเหมือนตราสัญลักษณ์แต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มันซับซ้อนมากเพราะมันมีเมื่อกี้อย่างที่บอกว่า Harley มันคือ total experience มันคือทุกอย่างนี่แหละมันก็คือแบรนด์นะคะนี่ง่ายๆ Starbucks ไม่ได้ขายกาแฟอีกต่อไปถูกไหมเพราะว่าถ้าเราดูกันว่าเฮ้ยไอ้คำว่าbrand experience นี่มันคืออะไรมันจะองค์ประกอบจากเข้าใจคำว่า commodities มั้ยคะก็แค่เมล็ดกาแฟอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีแบรนด์เนาะแต่พอเราเติมเอามาขายเอามาบดทำให้มันเป็นผงกาแฟใส่ถุงบรรจุขายแบบ Nescafe มันก็เป็นเหมือนสินค้าตัวหนึ่งพอเราพลักอินเซอร์วิสเข้าไปแบบ McDonald's คือมี24ชั่วโมงเลยขายกาแฟแต่ว่าไม่ต้องเน้น experience อะไรมากเน้นความสะดวกเน้นความเร็ว service agreement ตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าเต่าบินก็กดๆ ก็คือขาย service แต่พอเรารวมทุกอย่างทั้งหมดนี้ออกมาอย่างที่ Starbucks เขาทำมันก็คือเป็น total experience แล้วก็ทำร้านให้มันเหมือนกันทำยังไงให้คนนั่งสบายรู้จักเบียร์ยี่ห้อนี้ไหมคะGuinness เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายเบียร์เหมือนกันนะเขาขาย rituals เข้าใจคำว่า rituals ไหมคือการจะกินอะไรสักอย่างเหมือนเดี๋ยวนี้ไปจิบชาเขาก็จะมีวิธีการชงชาเดี๋ยวนี้โอ้โห coffee culture มากมายวิธีการดริปกาแฟเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันคือแบรนด์ rituals มันแล้วแต่เราจะเซตอัพมันขึ้นมานะ
คือถ้าบอกว่าจะเปิดร้านกาแฟสักร้านแต่ร้านกาแฟเนี้ยคนบาริสต้าแม่งตีลังกาลงมาชงเงี้ยคือนี่ทั้งหมดเนี้ยแล้วคนจะกินให้อร่อยต้องตีลังกาได้เหมือนกับบาริสต้าเนี่ยมันคือรีชวลแล้วทุกอย่างมันคือสตอรี่เทลลิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้มีมาแบบแต่10ปี20ปีมาแล้วแต่ว่าเราเซตอัพมันขึ้นมาเพราะเราเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเราเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเรามีสิทธิ์ที่จะเล่าในแบบของเราแต่ทำยังไงให้มันเนียนทำไงให้มันมีพลังทำไงให้คนเชื่อนะคะก็กินเนสเนี่ยมันมากกว่าแค่เบียร์เพราะอะไรในแก้วเขาเนี่ยเขาจะประกอบด้วย3ส่วนโฟมเฮดข้างบนตัวเนื้อเบียร์ดำใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแก้วที่มันเป็นรูปพินแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชกันมาแล้วที่บาร์เดี๋ยวเรามีตัวอย่างโฆษณาแบบ20ปีมาแล้ว10กว่าปีที่เขาเริ่มไปสังเกตในบาร์ว่าคนจะกินกินเนสได้สักแก้วนึงเนี่ยเขาใช้เวลา2นาทีกว่าจะได้กินนะคะก็มันก็เลยเป็นรีชวลกันมาตลอดว่าเนี่ยไอ้ 119.5 seconds เนี่ยคือโทรทั้งหมดก่อนตั้งแต่เทเอาแก้วมาวางจนเข้าไปได้จนกินเบียร์แล้วให้มันอร่อยเนี่ยของ Guinness นะคะโอเคทีนี้เหมือนกันอย่างที่เราบอกว่า Apple ก็ไม่ได้ขายเฉพาะตัว product อย่างเดียวละทำไมเราต้องไป Apple Store เราอยากไปตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าไอ้ตรงนี้ทุบไปแล้วนะมันเป็นแบรนด์ experience ทั้งนั้นมีวิจัยนะคะที่ออกมาบอกว่าโค้กเนี่ยตัว market cap จริงๆแล้วก็คือแบรนด์นะที่มันทรงพลังอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่มันเป็นแบรนด์คลาสสิกที่คนทั่วโลกเขานับถือว่ามันเป็น global brand จริงๆตัวแบรนด์ value จริงๆเนี่ยมูลค่าเนี่ยประมาณ50ล้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแบรนด์นั่นแหละที่มันมหาศาลมากกว่านั้นนะคะ120บิลเลียนเหมือนกันก็คือมีวิจัยมีวอร์ดบราวน์เขาไปทำกับประมาณคอน sumer ประมาณ 6,000 กว่าคนนะคะคือเขาบอกว่าแบรนด์จะแข็งแรงได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวมูลค่าของแบรนด์คือไม่ใช่ราคาของสินค้านั้นๆสินค้านั้นๆอาจจะราคาแพงก็ได้แต่ว่าตัวแบรนด์มันลูกค้าเขาไม่ถือว่ามันมีพลังมันก็แพงไปก็เท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวง่ายๆให้เห็นว่าความสำคัญของแบรนด์คือถ้าเราดูคาแรคเตอร์3อย่างเนี่ยเป็นเบเนฟิตที่3 product นี้ให้จริงๆมันเป็นเบเนฟิตของรถนะคะแต่ว่ามันต่างยี่ห้อกันใครทายออกไหมเนี่ยถ้าปิดโลโก้เลยไม่มีโลโก้โชว์เลยใครรู้ไหมเห็นแค่เอนจินว่าเป็นอะไรมี ABS เหมือนกันมีล้อแม็กมีซันลูปสปอยเลอร์มันไม่มีใครรู้ไงแต่พอเราใส่เข้าไปแล้วโอ้โหแม่งความรู้สึกแม่งต่างเลยถ้าฉันขับจากัวร์นี่ฉันคงต้องใส่แบบวีผมเรียบแป้ขับเบนซ์ขับ BM ก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งคือเนี่ยมันคือเพราะไอ้แค่คอมมอดิตี้ตรงนั้นอย่างที่เราบอกว่าถ้าเครื่องยนต์มันเป็นแค่คอมมอดิตี้เหมือนกับเมล็ดกาแฟแต่พอเราใส่แบรนด์เพิ่มพาวเวอร์มันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพิ่มอัตลักษณ์เพิ่มความยูนิคให้กับตัว product ใส่คาแรคเตอร์คอมมูนิเคชันที่ออกมาตรงตามอย่างที่ฉันตัวตนอย่างที่ฉันเป็นแล้วให้มันแตกต่างอันนี้ให้ทายอ่ะรู้ไหมถ้าดูแค่นี้แบรนด์อะไรอ่ะซ้ายสุดซ้ายสุดว่าอะไรไฮเนเกนรู้ได้ไงแล้วมีอะไรอีกข้างบนเพราะน้ำพุแล้วข้างล่างอ่ะเพราะฮะอะไรนะกินเนสใครสิงเพราะสีเหลืองใช่คือหนึ่งมันมียูนิคของแบรนด์บางอย่างคืออาจจะกราฟิกเอลเมนต์เมื่อกี้ที่บอกช้างคือน้ำพุใช่ไหมคะตัวไอคอนไอคอนอกราฟีที่เรียกตัวดาวในไฮเนเกนแล้วก็โค้ดสีเหลืองของสิงก็มีพลังแล้วก็เขาก็ชัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้อันนี้ใครเคยเห็นบ้างแคมเปญเนี้ยทันไหมเป็นเทคแบรนด์เด็กรุ่นนี้น่าจะเกิดไม่ทันคนใส่สูทเออ
อันนี้เป็นแคมเปญ I'm a Mac ก็คือคนที่ใส่แค่เป็นแจ็คเก็ตเฉยๆกับไอ้คนที่สูตรแป้นั่นก็เป็นบิลเกตนะคะเนี่ยโทษเหมือนเลยเขาเคยอยู่คู่กันบนเวทีเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์ของคอน sumer หรือว่าลูกค้านะที่ซื้อแบรนด์นี้นะมันไปถึง CEO เลยนะเพราะมันถอดกันมาหมดเลยคนหนึ่งใส่รองเท้าผ้าใบคนหนึ่งใส่คัตชูแต่ว่า GQ เคยประกาศว่าเป็น worst dress นะคะทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่โดนทั้งคู่ตอนนี้ทีมคุกก็ยังคีปลุกอยู่นะคะทีนี้แล้ว element ของแบรนด์ที่เราบอกว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพอก่อนที่เราจะรู้ touch point ก่อนที่เราจะมาทำ communication คือเราพอเรารู้แล้วตัวตนเราเป็นแบบไหนนะเราเซตแล้วเราอยากมีคาแรคเตอร์แบบนี้ลด touch point เวลาที่เราจะ communicate ออกมาเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะพูดกับใครเนาะแล้วการจะรู้จะพูดกับใครเนี่ยลูกค้าเราเป็นใครคือในมุมของ research เขาก็จะแบ่งเป็นแบบกลุ่ม A B C 1 C 2กลุ่ม D เป็น working class กลุ่ม E ก็แบบเป็น grassroots หรืออะไรเงี้ยคือ upper class เลยเขาแบบเป็นพวก consumer type Aแต่จริงๆแล้วมันลึกลงไปมากกว่านั้นอีกที่เรายกมาตรงกลางเนี่ยเรายกเป็นอย่างเด็กเนี่ยเด็กนี่สามารถแบ่งออกมาได้แบบเยอะมากคือ early school หรือเป็นแบบ preschool play age เราจะทำเนี่ยอย่างเรามีงาน expo เราทำ kid zone อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรากำลังสื่อสารกับเด็กที่มันเป็นไม่เกิน12ขวบนะมันพูดยังไงกับเขาคาแรคเตอร์มันต้องแบบไหนหรือว่าคุณจะทำแบรนด์เสื้อผ้าทำงานศิลปะอะไรก็ไม่รู้สำหรับเด็กก็ได้แต่เป็นเด็กยุคไหนคือเป็นเด็กยุคที่เขาบอกว่าเป็นโกลเด้นเอจของชายฮูดหรือเปล่าคืออายุประมาณ 9-13 เด็กพวกนี้อินไซต์นี่คือสิ่งที่บอกว่าเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรคืออินไซต์คำนี้ต้องจำเอาไว้อินไซต์ของเด็กพวกนี้คืออะไรถ้าเด็กยุคนี้เขาไม่อยากเป็นเด็กนะเนี่ยคืออย่ามาทำว่าให้เขาเป็นเด็กต้องทรีตเขาอีกแบบนึงแต่เขายังเป็นเด็กอยู่นะคือแต่เราเวลาเราสื่อสารกับเขาต้องไม่ใช่ว่าให้เขาเป็นเด็กอันนี้เราต้องรู้อินไซต์ตรงนี้แล้วเราต้องรู้สถานะเขาทั้งเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคมโดยรอบของเขาเป็นยังไงเฮ้ย environment ในสกูลของเขาเป็นยังไงหรอที่บ้านเขาประมาณไหนนะคะคือหรือจะขายของให้เด็กเนี่ยต้อง approach พ่อแม่อันนี้ก็ต้องเป็นอีกอินไซต์นึงเพราะคนที่จะมีกำลังซื้อมาให้ลูกก็คือพ่อแม่ใช่ไหมคะก็เนี่ยมันมีอะไรพวกนี้แล้วอีกอันนึงอันริมสุด Aging Society ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ Aging Society จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วตอนนี้เป็น Age เราด้วยคือมันมี3กลุ่มนะมันมี Aging Society นะช่วงเริ่มต้นแต่ตอนนี้เราไปในสเต็ปที่ว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แล้วคือ Age Societyแล้วนะวันหนึ่งเราอาจจะเหมือนกับญี่ปุ่นคือ Hyper Age Society นะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคอน sumer ที่น่าจับตามองอย่างมากในโลกปัจจุบันนะคะคืออีเวนต์พวกเราจะทำงานอาร์ตหรือโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยต้องแคร์คนกลุ่มนี้ไว้เยอะๆมีกำลังซื้อนะนอนเบื่อๆอยู่บ้านนะแต่เล่น TikTok นะดูซื้อของออนไลน์นะเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าอ๋อสภาพเดโมกราฟิกของคนที่เรากำลังจะพูดด้วยเนี่ยเขาเป็นประมาณไหนนะในการที่จะทำแบรนด์ไม่ใช่อยู่ดีๆฉันจะอยากทำอะไรก็ทำนะคะต่อมาในการทำแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีสเต็กโฮเดอร์ภาษาไทยก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในวิวเนี้ยเรามีสมมติเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องมีทีมงานเราคงไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมคะEmployee เราก็ต้องมีการจะทำกิจการหรือแบรนด์ใดๆก็ตามก็ต้องไปกระทบกับสถานศึกษาภาครัฐภาคเอกชนบางเจ้าเนาะภาคประชาสังคมบางอย่างเนี่ยคือถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์หมดเลยนะทำอะไรก็กระทบ Press สื่อมวลชนน่าจับตามองหรือเปล่าเราจะทำยังไงกับพวกเขาเราไปตั้งสถานที่เปิดคาเฟ่นึงอยู่กลางชุมชนเราก็ต้องดูเนเบอร์ฮูดของเรารอบๆใ
ช่ไหมคะคือชาวบ้านรอบๆเขาเป็นยังไงเราจะดูแลเขายังไงแล้วก็เนี่ยไอ้ different need base segment เนี่ยก็คือลูกค้าเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วถูกไหมคะก็ต้อง segment ออกมาทีนี้ก็นี่ก็คือความสำคัญวันนี้มัน101นะเราอยากให้จำพวกคีย์เวิร์ดพวกนี้ไว้ก่อนแล้วทีนี้อยู่ไปศึกษาต่อได้นะคะแบรนด์ฮอตสปอตหรือทัชพอยต์อันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าจะทำคัสเตอร์เจอร์นี่ก่อนที่สมมติง่ายๆเลยเปิดคาเฟ่เนี่ยคัสเตอร์เจอร์นี่จากบ้านของคอน sumer สักคนหนึ่งหรือ2คนเขาก่อนที่จะมาถึงเนี่ยอะไรบ้างที่จะทำให้เขาเห็นเรานะคะคือมันมีทฤษฎีที่มันถูกพรูฟมาแล้วว่าเห็นโฆษณาในทีวีหรือออนไลน์พอเสร็จไปถึงหน้าเชลฟ์อะเห็นอีกเจ้าหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งโอ้โหกระแทกแบบเชลฟ์ทอล์กเกอร์เหมือนที่เราเดินผ่านปุ๊บแม่งพูดกับเราเลยอะพูดไปโอ้โหฉันอุตส่าห์จำมาจากบ้านเลยนะว่ากูจะมาซื้อยี่ห้อนี้สมมติเซนล็อกไปข้างหน้าเอาซื้อสกอตเฉยเลยอย่างเงี้ยคือมันสุดท้ายนี่เขาเรียกเป็น last mile นะก็คือจบสุดท้าย touch point สุดท้ายคือณตรงหน้าแล้วอะมันก็สามารถวินกันได้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเฮ้ยในเจอร์นี่เนี่ยที่เราจะแย่งสมมุติเราจะทำเทศกาลศิลปะทำเอ็กซ์โปอะไรก็ได้กว่าจะมาถึงฮอลเรากว่าจะมาถึงพื้นที่ที่เราจัดงานเราโดนแย่งไปกี่แกลเลอรี่แล้วถูกไหมอันนี้ก็น่าสนุกนะน่าสนุกพวกนี้ก็ customer journey mapping นะคะก็เราต้องรู้บริบทของทั้งพื้นที่ของทั้งคนที่เรากำลังจะพูดด้วยนะคะอันนี้เก่าแต่เรายังชอบเคสนี้อยู่นี่คือความสำคัญอีกอันนึงของbranding คือเรื่องของ brand name เด็กบางหลายๆคนไม่รู้จักนะ BlackBerry มันเป็นโทรศัพท์ที่เคยเกิดมาดังอยู่ช่วงหนึ่งมากๆนะคะยุค90ต้องยุคคาสเซ็ตหรือคาสเซ็ตนะคะคือโอ้โหแชทกันแหลกลานเลยนะคะก่อนที่มันจะมี LINE แอปเนี่ยทำไมมันถึงชื่อ BlackBerry เพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือถ้าเห็นไอ้ตรงปุ่มกลางๆไอ้ที่มันทำได้ทุกอย่างในปุ่มนั้นน่ะคนเขานึกถึงแบบผลไม้เหมือนเม็ดผลไม้เชอร์รี่สตรอเบอรี่เมลอนเนี่ยมีเม็ดๆตรงเนี้ยไอ้พวกนักการตลาดในบริษัทแต่เขาก็ดูว่ามันจบสุดท้ายที่คำว่า BlackBerry พอพูดแล้วอะมันรู้สึกว่ามันแบบลื่นหูมากที่สุดคือสตรอเบอรี่มันคงแรงไปมั้งหรือเลมอนมันอาจจะแบบงงๆมันจบที่ BlackBerry ว่ะแล้วมันก็มีหลายๆแบรนด์ที่ชื่อมันเฟลนะคือตั้งมาแล้วมันแบบสมมตินะตั้งชื่อเพอร์เฟคเงี้ยแต่ว่าคุณภาพแม่งไม่ดีเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำแบรนด์เนมเนี่ยหรือการตั้งชื่อแคมเปญเนี่ยสำคัญนะคะเราต้องดูเราจบพาร์ทแรกให้เห็นว่าความสำคัญของแบรนดิ้งมันประมาณนี้เนาะทำไมมันถึงมันไม่ใช่โลโก้อย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่การทำแคมเปญโฆษณาให้ดังแต่มันคือเนี่ยตัวตนของเราอะไอจิตวิญญาณตั้งแต่แรกเราพยายามทำให้ตัวตนยังคีปไว้อยู่อย่างนั้นนะคะทีนี้การ develop brand สักแบรนด์หนึ่งมันเริ่มเป็นมี process นะคะมันก็ design process art management ทุกอย่างมันมี process ของมันทีนี้มันจะทำยังไงเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้ consumer ต้องรู้ลูกค้าต้องรู้ว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเนี่ยใน view เนี่ยของเรามีใครบ้างนะคะที่มันจะมีผลกระทบกับแบรนด์เราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การมาคิดแค่ผิวเผินเราต้องไปดูว่าเฮ้ยในแต่ละผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาคิดยังไงนะคะใส่รองเท้าเขาแล้วก็มาดูว่า process จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำให้ครบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันแรกก็อย่างที่บอกไอ้ discovery เนี่ยชัดๆมันก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกว่ารู้เทรนด์เนาะโลกมันเป็นยังไงเฮ้ยมันมี demographic ของคนเนี่ยมันกี่วัยแล้วแล้วในแต่ละวัยอ่ะมันมี deep ลงไปอีกเราต้องรู้ให้ลึกนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของการทำรีเสิร์ชอาจจะทำเองหรือด้วยโฟกัสกรุ๊ปหรือจะเป็นเซคันดารีดูจากอินเทอร์เน็ตไปดูในไปนั่งอยู่ใน environment นั้นเลยคือแค่คำว่ารีเสิร์ชเฉยๆมันก็ถูกแบ่งออกไปหลายแบบแล้วจะ qualitative quantitative design research focus group หลายแบบมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันทำได้หลายอย่างทำในออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือขั้นตอนการที่ทำเชิงกลยุทธ์ทำ strategy ตรงนี้เราเซตอัพ DNA
คืองี้แต่ละเอเจนซี่เราบอกให้ไปสมัครเอเจนซี่ไหนทุกคนก็พยายามคิดทูลของตัวเองแต่สุดท้ายมันก็คือกลางๆประมาณนี้แหละแค่เรียกต่างกันนะคะก็ไอ้ DNA เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรอ่ะแบรนด์เอเซนส์ตั้งวิชั่นมิชชั่นวิสัยทัศน์เราภารกิจของเราจะเป็นยังไง personality อันนี้ต้องชัดเพราะว่าถ้าเราไม่ชัดว่าเราจะเป็นคนยังไงเลือกเสื้อแบบไหนมาใส่ consumer ก็ไม่มีทางรู้วันนึงฉันก็อยากจะใส่ประมาณนี้อีกวันนึงฉันเปลี่ยนอีกแล้วไม่มีใครจำแบรนด์คุณได้นะคะถ้าคุณเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆต่อมาก็ expression ก็รวมไปถึงการทำดีไซน์ experience ต่างๆเริ่มมีเรื่องของโลโก้เรื่องinterior นะคะแล้วก็ถ้าทำ retailอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าอ๋อโต๊ะตู้เคาน์เตอร์ฉันจะต้องหน้าตาแบบเนี้ยเสมอนะคะมันต้องมีไกด์ไลน์เพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเองทั้งหมดเราต้องมีแมนนวลให้กับคนที่เขาอยู่นะตรงนั้นอีเวนต์การมันมีคำว่า walk the talk ใช่ไหม leave the brand ก็คือบาริสต้าก็ต้องพูดให้เป็นทำไมบาริสต้าของ Starbucks นี่มันแบบเหมือนสนิทกับกูมาจากไหนวะรู้หมดเลยถามชื่อถามอะไรคอยสังเกตลูกค้าถูกไหมคะพวก PC ที่อยู่ตามห้างเคาน์เตอร์เครื่องสำอางก็ได้เขาก็จะมีวิธีแล้วก็วิธีการพูดต้อนรับที่แตกต่างออกไปเราเข้าโรงแรม5ดาวกับโรงแรมแบบ Ibis มันก็อีกแบบนึงนะคะต่อมาแล้วก็เรื่องของ engagement อันนี้ก็อาจจะ advance ไปอีกขั้นคือทำ storytelling เชิงลึกถ้าเป็น corporate brand คือมันไม่ใช่แค่ product brand นะอย่างที่เราบอกว่า corporate brand คือคนจะ rebrand ทั้งบริษัทมีเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำ change management การที่เราจะเปลี่ยนคนแค่10คนมันง่ายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพันเป็นหมื่นมันต้องค่อยๆทำนะคะก็หลายๆคนไปเรียนแบบมันเป็นคอร์สเฉพาะทางเงี้ยทำ change management แล้วก็ไปเป็น consult นะคะโอเคแล้วก็ไอ้อันที่มันเป็น communication นี่แหละอันนี้มันจะต่อท้ายมันคือ execution เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนธีมแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ตลาดมันเปลี่ยนแล้วคุณเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตัวตนคุณยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าคุณจะพูดกับคนไม่รู้เรื่องมันมีtools ออนไลน์ใหม่ๆเข้ามานะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างเรายกตัวอย่างคือเราเคยทำให้กับแบรนด์กางเกงยีนของเด็กเนาะอันนี้ยีนลีนะคะตัว DNA ของตัวแบรนด์แม่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือเป็น real denim culture ทีนี้แล้วถ้ามันจะมาเป็นของเด็กเนี่ยมันจะต้องยังไงหรอนะคะคือเราต้องซับแบรนด์ของเขาเนี่ย Lee Kids เนี่ยนะคะให้ทายซ้ายกับขวาเนี่ยไหนไม่รู้เป็นยีน Lee ตอนทำก็งงๆเออแล้วมันจะทำยังไงใช่ไหมก็นี่ก็อย่างที่บอกก็เหมือนตัวอย่างในเซกชันแรกนะคะคือมันไม่มีความต่างหรอกผ้ามันก็เหมือนกันเด็กมันก็เด็กคนเดียวกันแต่แค่มันจะหยิบริมแดงหรือมันจะหยิบที่มันเป็นลีเนี่ยมันอีกเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นเออแล้วเราจะทำยังไงแล้วให้มันลิงก์กับไอ้แบรนด์แม่นะคะคือเราเอาตัวผู้ใหญ่กับตัวเด็กเนี่ยเขามาเทียบกันด้วยนะคะคือทำยังไงให้ตัวจิตวิญญาณจากแบรนด์ของผู้ใหญ่เนี่ยลงมาถึงเด็กเด็กก็ต้องวางคาแรคเตอร์ให้กับเขาอันนี้คือตัววิชั่นของตัวแม่เนาะยูนิเวอร์สข้างบนคือบอกเฮ้ยเขาต้องเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์นะเว้ยอินสปายริงแล้วมิชชั่นคือเป็นเรียลเดนิมคัลเจอร์ยังคีปความเป็นเรียลเดนิมคัลเจอร์อยู่อ่ะทีนี้ไอ้นี้เป็นโพซิชันนิ่งคือต้องบอกก่อนเอเซนส์เนี่ยไม่เปลี่ยนแต่โพซิชันนิ่งเนี่ยคือไอ้จุดหรือตำแหน่งยืนของแบรนด์ในเชิงอันนี้เป็นเชิงการตลาดเนาะไอ้คำว่าโพซิชันนิ่งเนี่ยคือฉันจะยืนตรงไหนถ้าตั้งแกนออกมาฉันจะยืนในแบบแมสมากเลยฉันขายแบบแมสเลยกับอีกแบบนึงฉันอยากยืนแบบสุดโต่งเลยก็มันก็จะเนี่ยนี่คือจุดยืนของเราว่าเราอยากจะตรงไหนหรือเราจะแค่กลางๆก็อย่างที่บอกนะมันมีแบรนด์กลางๆที่ก็สามารถอยู่ได้นะแต่ว่าแบรนด์ที่มันชัดจริงๆเนี่ยมันต้องเลือกสักทางเนาะแล้วเราจะง่ายทีนี้เราก็คือ interesting data นะคะก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากเป็นอะไรละเขาเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าตัวตนของเขาเนี่ยมันจะต้องแบบสุดยอดมากกว่าแค่อาชีพที่เขาอยากจะเป็นนะคะก็เราเลยบอกว่าไอ้ true passion ในคำว่า passion เนี่ย
จากแบรนด์ของแม่เนี่ยมันสำคัญทีนี้อันนี้มันแล้วแต่วิธีการเล่าเรื่องของแต่ละคนนะเพราะนั้นอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ทุกๆคนอาจจะเฮ้ยพอเราเซตคำเรามีตัวแบรนด์หรือตัวโปรเจกต์ของเราเองแล้วเราพยายามจะใส่มันแล้วเราเล่าเรื่องยังไงที่จะไปประกอบเท่านั้นเองนะคะก็เราใช้คีย์เวิร์ด3คำจาก passion ก็คือคำว่า dream ก็คือความฝันของเด็กๆนะคะเรา translate ในคำว่า true passion ของลีผู้ใหญ่ออกมาเป็นคำว่าความฝันนะคะแล้วก็เนี่ยคือการวาง positioning ชัดๆสมมุติแอบทำงานศิลปะไม่รู้ในวงการศิลปะเมืองไทยก็อาจจะมีเช่นอะไรดี Awakening Bangkok ไม่รู้ Bangkok Design Week ซึ่งมันเบลอๆอยู่นะระหว่างอันนี้มันเป็นความเบลอของเมืองไทยที่เบลอในทุกๆอย่างนะคะจะแบรนด์หรือโฆษณาจะงานดีไซน์หรืองานศิลปะมันเบลอกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนง่ายๆคนไทยเป็นคนกลางๆเราก็จะอยู่กลางๆไม่ว่าเรารับหมดนะคะก็แต่การทำ positioning จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นแมสหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะเป็นแบบเดนิมที่เป็นมี attitude คือเป็นเด็กที่มี attitude เลยก็ตอนนั้นที่เราวางไว้ก็เราเป็นแบรนด์จริงๆแล้วรีเป็นแบรนด์พรีเมียมเนาะเป็นแบรนด์อินเตอร์แล้วก็ไม่ใช่เป็นโลคอลเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามให้เขาไปทางฉีกไปอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ไปไวๆ essence อย่างที่บอกว่าเฮ้ยเป็นยูนิคอยู่ในหัวใจเลยเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะคะก็วางไว้ก็คือคำเนี่ยมันไม่ต้องแบบอ๋อแบรนด์ essence ต้องเป็นประโยคเปล่าไม่จริงๆมันมาเป็นคำเดียวก็ได้นะเราเคยร่วมทำกับอย่างแบรนด์อย่างแสงโสมเพื่อดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยแสงโสมเนี่ยแปลว่าพระจันทร์นะคะตอนสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มาเซต DNA กันให้ชัดแต่พอเราเริ่มชัดปุ๊บเนี่ยพระจันทร์ยังอยู่เป็นไอคอนนะเหมือนไฮเนเก้นที่มีดาวใช่ไหมคะแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์และจิตวิญญาณเราเซตว่าแสงโสมเท่ากับอาร์ตแค่คำเดียวก็ได้นะเพราะนั้นทำทุกอย่างมันเข้ากรอบหรือเปล่าจะสปอนเซอร์งานอาหารนั้นก็ต้องมีอาร์ตเป็นเอลิเมนต์งานไหนที่มันไม่มีอาร์ตฉันก็ไม่ไปใช่ไหมคือถ้าเราชัดเพราะนั้นวิธีการนำเสนอแพคเกจิ้งงั้นฉันก็ต้องไปโคแบรนด์ไปโคดีไซน์กับดีไซเนอร์หรืออาร์ติสต์เนี่ยคือพอมันชัดว่าเราเป็นอะไรปุ๊บเราก็ไปทางนั้นนะคะหรือว่าอีเกียทำให้มันง่ายทำให้มันเบสิกแต่มันต้อง sustainable คือเนี่ยมันคือความชัดที่พอเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแต่วิธีการที่ไป execution อาจจะแตกต่างกันได้อันนั้นคือเรื่องของแคมเปญแต่อะไรที่มันเป็นแบรนด์เนี่ยแล้วมันอยู่แบบเป็น true to yourself เนี่ยอันนี้มันต้องเก็บไว้5ปี10ปีก็ต้องเก็บไว้นะคะอันนี้แล้วเราก็ create มาbrand value ซึ่งคือสิ่งที่เราจะมอบให้กับลูกค้ามอบให้กับทีมงานมอบให้กับสังคมนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันต่างมากขึ้นเรามี brand essence เนาะเรามี positioning ในเชิงการตลาดว่าเราจะยืนตรงไหนจะขายยังไงให้มันโดดเด่นเรามี values บางคนก็ใช้เป็น attributes แต่ว่าเราว่า values ก็ชัดๆคือคุณค่าของแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นยังไง service เราดีเราเรียกว่าอะไรอะ all well smiles ไม่รู้คือนี่คือ service excellence เรา quality ก็ถือเป็น value มันแล้วแต่เราจะเซตนะคะถ้าเรามีแบรนด์แล้วก็2ถึง4คำเอาง่ายๆนะคะก็วันนั้นเราก็เลยวาง value ของตัว Lee Kids เนี่ยเพราะมันเป็น Lee Kids เนาะก็คือวางจากไอ้คำแค่ว่า begin with ABC ABC มีอะไรบ้างก็ authenticity นะคะก็ Lee มีประวัติตั้งแต่1889นะคะเรื่องของ ambition พอเราเอาเรื่องของ passion เรื่องของ dream เข้ามาเด็กเรามี ambition เขาจะต่อ Lego ทีเขาจะต่อเป็นจรวด NASA ไม่รู้นะเรื่องของ best เพราะว่าเรื่อง quality ของ jeans เราเป็นยังไง bold look คือเด็กเราไม่ใช่เป็นเด็กที่ไม่ได้คิดอะไรเริ่ม thoughtful มากขึ้นนะคะแล้วก็ community เขาไม่ได้คิดของเขาคนเดียวเขาออกไปเล่นด้วยเขามีความเรียลของเขาอยู่ที่เขาออกไปเล่นจริงๆแล้วเขาก็ creative นะคะก็นี่ก็เป็น value พอเราเซต value ออกมาแล้วเนี่ยก็คือทำ personality ให้มันชัดๆนะคะก็เนี่ยวางว่าถ้า
จากเดนิมออเทนติซิตี้นะไปจนถึงไฮสตรีทแฟชั่นลีจะอยู่ประมาณไหนแล้วคาแรคเตอร์ของเด็กเราจะเป็นยังไงหน่อมแนมเปล่าไม่ได้หน่อมแนมนะแต่เขาก็เนี่ยเล่นแบบมีกระโดดมีอะไรของเขาอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเฉยๆใส่ยีนกอดกันแบบแรงเลอร์ไม่ใช่นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็หา user imagery หา image guideline นะคะอันนี้เราก็จะคุยกับทางแบรนด์มาร์เก็ตติ้งว่าอ๋อพอคุณเนี่ยจะเริ่มถ่ายแฟชั่นเซตนะเด็กคุณจะต้องเป็นประมาณนี้มันจะได้ต่างออกแต่ละคอลเลกชันมาก็ต้องกลับไปคำนึงถึงว่าเฮ้ยมันดูมีเพลย์ผสมกับแพชชั่นอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะก็อันนี้คือวิธีการทำตัวแบรนด์ดีเวลลอปเมนต์คร่าวๆคือรู้ what เราขายอะไรเรารู้ why ทำไมลูกค้าเราจะซื้อเรารู้ where เราจะไปขายที่ไหนยังไงช็อปรีเทลเราจะตกแต่งแบบไหนยังไง how มันสร้างเกงยีนนี้ยังไงฉันจะเริ่มออกผ้าแบบนี้ที่จะทำให้เด็กมันเล่นแล้วมันแบบดูดีขึ้นมาแต่ว่ากางเกงไม่ขาดเป้าไม่ย้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อันนี้คือมันจะต้องทำงานคู่กันกับตัวทั้งการตลาดและฝ่ายโอเปอเรชั่นคือการผลิตนะคะอ่ะใกล้ละทีนี้เราก็มีไปถึงตัวคอมมิวนิเคชันอันนี้เดี๋ยวก็จะยกเคสมากขึ้นนะคะว่าอ่ะเรารู้แล้วว่าแบรนด์คืออะไรแบบไหนแล้วเราจะสื่อสารยังไงล่ะเราจะเริ่มให้คนเขาเห็นละให้คนเขารู้จักไอ้ experience ของเรามากขึ้น exaggerate มันมากขึ้นเน้นย้ำ unique selling point ของเรามากขึ้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะมันไม่ใช่แค่กดข้อที่หนึ่งมันไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่โฆษณาแล้วก็ไม่ใช่แคมเปญคือ total experience แล้วเราต้องทำให้งานกลยุทธ์มาเจอกันกับงาน creative ให้ได้นะคะคือแบรนด์คอนซัลท์บางคนมี creative ในตัวแบรนด์คอนซัลท์บางคนจะ business มากๆแต่ว่าก็ต้องทำงานคู่กันกับเอเจนซี่โฆษณาคนที่เป็นดีไซเนอร์นะคะร่วมคิดร่วมทำหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นสตอรี่เทเลอร์นะคะหรือว่าอีเวนต์อาร์ติสต์แบรนด์ก็ไปโคกับอาร์ติสต์เลยก็ได้สกิปเอเจนซี่โฆษณาไปเลยก็ได้นะคะก็ทำงานร่วมกันอย่างที่บอกว่าในหัวเราต้องคิดแล้วเรามี WH question เมื่อกี้ที่บอกไปถูกไหมคะเป็นเบสิกเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราเติม creativity เข้าไปบางอย่างเนี่ย gut feel เท่านั้นแหละเวลาคิดงานนะบางทีนะขับรถออกมานอกบ้านติดไฟแดงเจอคนเดินข้ามผ่านถนนอันนี้มันก็อาจจะกัดฟิลแล้วก็ออกมาเป็นก๊อปปี้โฆษณาก็ได้นะใช่ไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่ความครีเอทีฟของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้น3คำที่มันสำคัญที่สุดคือถ้าเราสตาร์ทวิดไวได้ว่าแล้วทำไมคนเขาจะซื้อเราล่ะคือ what's in it for me อ่ะตอบให้ได้อันนี้ก่อนทำไมฉันต้องไปแบบอะคาเดมี่คนแบบเนี่ยก็ต้องตอบคำถามก่อนใช่ไหมโอ้โหแต่แฮปปี้มากเนี่ยทุกคนนั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะที่อื่นไม่มีอะคาเดมี่แบบนี้ถูกไหมคะทำไมฉันต้องไปเพราะที่อื่นไม่มีและที่นี่อาจารย์ดีที่สุดนะคะเราก็คอน sumer เราหลายแบบมากเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเขาแบ่งเดโมกราฟิกยังไงถูกป่ะคะแต่พอเราเริ่มรู้เนี่ยพวกเทคคอมพานีเขาจะรู้ว่าไอ้คนที่มันเป็น early adopter ที่มันไปยืนต่อตั้งแต่ตี5เพื่อที่จะรอให้ iPhone ไอ้ Apple Store เปิดพวกนั้นมันคือพวก early adopter ไงพอเราไอ้พวกที่หลังแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นไอ้พวก influencer เดี๋ยวนี้มันก็เนี่ยประมาณ early adopter นี่แหละนะคะก็คือไปจ้างไอ้พวกนี้มันมาทำไอ้พวกหลังๆก็คือมันจะมี consumer หลายแบบอะแล้ววิธีการทำโฆษณาเราจะเจาะใครคือไอ้เจาะพวกที่เป็น followers ก็คือแบบเฮ้ยไม่มีไม่ได้แล้วมั้งคนนั้นก็มีใช่ไหมคะคือเราทำกับ consumer แอลกอฮอล์แบบตั้งแต่แบบเหมือนรากหญ้าถัดไปไกลๆแล้วก็เขาบัดเจ็ตหน่อยคือกินอยู่ในหอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดแต่เขากินแล้วเขาสบายใจแต่เขาถามว่าเขาดูจากใครดูจากอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันก็คือดูจากใน TikTok ดูจากใน Facebook อ๋อคนนี้เขากินกันคนนี้เขาใส่เสื้อ Supreme นะฉันเขียนเป็นไปซื้อตลาดนัดข้างหน้าหอฉันมันเขียนว่า Supreme ฉันตัด E ไปตัวนึงกูก็ซื้อนะเว้ยมันเหมือนแต่เขาแฮปปี้เนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเราพูดกับใครอยู่แล้วเราสื่อสารกับเขาตอนไหนยังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าApple เนาะคือมันไม่ได้ขายแค่แล็ปท็อปแล้วนะคะเขาก็ต้องคีปพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆทีนี้แล้วอินไซต์เมื่อกี้เราย้ำอีกที
ป็นรูอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเราต้องรู้ insight แล้วก็ consistency เพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่า เราทำให้เด็กในรีคิดอะกางเกงยีนเด็กมันดูดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่รู้ insight ของพ่อแม่ก็จบเลยนะขายไม่ได้เพราะคนที่ซื้อไม่ใช่เด็กเด็กมีไม่มีตังค์มีอยู่5บาท10บาทคนที่ซื้อคือพ่อแม่ถ้างั้นเราก็ต้องไปรู้อินไซต์เขาบอกฉันจะทำให้ลูกของฉันคือโดดเด่นที่สุดบนเวทีฉันจะทำให้ลูกของฉันมีคาแรคเตอร์เป็นคนที่มีแอตติจูดที่ดีคือมันก็ต้องไปสื่อสารกับพ่อแม่ใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังพูดกับใครอยู่อีกอันนึงคือแบรนด์ที่มีเฮอริเทจมีตำนานนะคะก็ไม่ใช่ว่าแบบฉันจะต้องคงอยู่ของฉันตลอดไปไม่เปลี่ยนเลยแป้งเย็นตางูยังมีปรับเลยแต่ว่าปรับยังไงให้มันดูมีคาแรคเตอร์มากขึ้นอันนี้เรา เป็นตัวอย่างของแบรนด์ Dove ก็ทุกคนก็รู้อยู่ในเชลทุกวันนี้ของ Unilever ขายสบู่แชมพูอะไรก็ว่าไปเขาเล่นเรื่องของ Real Beauty มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังย้ำอยู่แต่เปลี่ยนแคมเปญไปเรื่อยๆแต่เมสเสจยังอยู่คือเชื่อในความสวยในตัวตนของคนจริงๆนะคะอันนี้เป็นแคมเปญแรกๆที่ออกมาแบบแรงๆเลยคือเรื่องของ Real Beauty นะคะณวันนี้เขาก็ยังทำอยู่เนี่ยจากเดิมที่คนไปรีทัชเยอะๆมากๆจากแคมเปญ นั้นนะคะก็ เขาทำรีเสิร์ชออกมาว่าคือผู้หญิงมีแค่ 2% เท่านั้นนะคิดว่าตัวเองสวยซึ่งเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมี ideal beauty อยู่ซึ่ง เป็นความคิดผิดๆซึ่งเราว่าแคมเปญนี้มันยัง relevant กับปัจจุบันนะคือคนก็ยังคิดแบบนั้นไม่งั้นมันสถานสัญญกรรมคงไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ต้องมีวิธีที่เล่นแองเกิลเนี้ยในปีถัดๆมาที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นนี่เป็นต้นเรื่องเชฟก็สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องหน้าไม่ใช่แค่เรื่องผมนะคะเนี่ยก็คือมันทำได้หลายอย่างในการสื่อสารนะคะอ่ะก็อันนั้นคือ Real Beauty ของ Dove ลองไปดูได้มีเพลย์ลิสต์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทีนี้ Guinness อย่างที่บอกไปบอกว่าเฮ้ยพอไปดู Creative มันไปนั่งมองอยู่หน้าบาร์การจะกิน Perfect Serve ได้เนี่ยของ Guinness แม่งใช้เวลาเกือบ2นาทีนะคะก็เลยออกมาเป็นแคมเปญตอนนั้นGood things come to those who wait นะคะเก่านิดนึงแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ยังมีหลายตัวนะคะนี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งจากตรงนั้นจะกินให้อร่อยทีกูต้องกลับไปอยู่เป็นปลาตีนอย่างเงี้ยคือก็มันเนี่ยมันคือจ
จากอินไซต์เล็กๆที่ถ้าเราทำในตรงเฟสของ discovery อะค่ะคือไปนั่งดูไปนั่งมองว่าเฮ้ยก่อนเขาจะกินก่อนที่เขาจะทำอะไรมันมีอินไซต์บางอย่างที่เราน่าจะเอามาสร้างงานครีเอทีฟได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คืออันนี้ไม่ใช่แบรนด์แล้วเนาะมันคือเรื่องของคอมมิวนิเคชันแล้วมันต้องมีบิ๊กไอเดียก็คือมีคีย์แมสเสจที่ชัดเนาะจากเอสเซนส์ที่เรามีสมมุติอาร์ตเสร็จปุ๊บแล้วจากอาร์ตแล้วเรากำลังจะสื่อสารอะไรในแคมเปญก็เอาให้ชัดนะคะก็ที่คือไม่งั้นมันก็จะผ่านไปคือทำแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามันตรงกับตัวชั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าอันนี้อย่างหลุยขายกระเป๋าในเซตนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่เอาเซเลบริตี้มานั่งถ่ายเซตถ่ายสวยๆแต่เขาบอกว่ามันเป็น exceptional journey จริงๆนะคะแล้วก็ถ่ายเนี่ยก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆให้มันชัดอยู่ใน real destination นะคะแล้วก็จะพบเจออะไรบ้างเป็นประสบการณ์ที่อยู่ตรงนั้นมันถึงจะไอ้คำว่า keyword ว่า exceptional journey เนี่ยมันจะได้ออกนะคะก็แต่จริงๆอันนี้เราเปิดไปไวๆมันให้เห็นว่าการถ่ายมุมภาพอันนี้มันเป็น element ในการสื่อสารและมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมการเดินทางด้วยกระเป๋าของหลุยเนี่ยมันดีกับแต่ละคนยังไงก็คือเป็น self discovery แค่ซื้อกระเป๋าหลุยเนี่ยนะนิพพานได้พบตัวเอง enlightenคีย์เวิร์ด wording ก็สำคัญเนาะมันมี element ของคำที่มัน powerfulมันไม่ใช่ journey create นี่ element monogram มาน้อยมากเลยนะตอนช่วงท้ายแล้วก็จบที่โลโก้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของ art direction แหละถ้าเกิดอยากจะทำแคมเปญทำอะไรก็ลองหาศิลปินที่ทำภาพอะไรของแบบเยอะๆนะคะเอาเช็คลิสต์ใน Yellow Pages ของพอใจได้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือถ้าเรามาทำงานณตรงนี้ทำแบรนด์หรือจะทำคอมมิวนิเคชันใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีช่วงตันหรือช่วงที่เราคิดไม่ออกเราก็ต้องไปอ่านเยอะๆไปดูเยอะๆบางทีดูซ้ำๆอ่านซ้ำๆเปิดย้ำๆอยู่อย่างนั้นเปิดเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมันก็จะเริ่มรู้มันจะเริ่มเห็นความต่างเราเริ่มทวิสต์เราไม่ได้ copy นะคะเราใช้คำว่าทวิสต์ใช้ให้เป็นนะคะไม่ได้ copy นะก็มันมีวิธีการนะคะถ้าเราเข้าใจเราชอบคำนี้เพราะว่าถ้าเราได้ลองเข้าไปคือเคยทำโปรเจกต์สนามกอล์ฟตรงอยุธยาไปตอนนั้นยังไม่มีบุพเพสันนิวาสหรือพรหมลิขิตนะฮะก็ไปต้องไปท่องเที่ยวตรงนั้นไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปอยู่อ่านหนังสือหลายเล่มมากอ่านลาลูแบร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อินจนแบบตั้งชื่อสนามกอล์ฟแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเป็นมูดบอร์ดเป็นแบรนด์แล้วคุยกับสถาปนิกคือเนี่ยมันคือวิธีการของคนถ้าจะทำแบรนด์มันก็ต้องเล่าเรื่องให้ได้นะคะอันนี้เป็นข้อ5ที่เราว่ามัน powerful มากเป็นแบรนด์ที่เราชอบแบรนด์นึงรู้จักแบรนด์นี้กันมั้ยคะดีเซลมีเป็นแฟชั่นมีเยอะมากเลยตั้งแต่เสื้อผ้ากางเกงยีนนาฬิกาแว่นตานะคะแคมเปญที่เขาเริ่มชัดคือจริงๆแล้วสโลแกนของเขาที่อยู่ใน DNA เนี่ยคือ for successful living แต่ successful living ของเขาเนี่ยคนเลือกที่จะถ่ายทอดออกมาในคาแรคเตอร์ที่ provocative ทำอะไรก็ได้ให้มันสุดโต่งไปเลยมันก็มีแคมเปญนี้เคยเห็นกันไหม be stupidได้ครั้งปีนะได้รางวัลคือ be stupid มากนะคะก็อันนี้เป็นแอดที่ออกมาเป็นซีรีส์แล้วก็เป็น global campaign นะคะก็เนี่ยมีคำ wording มากมายเดี๋ยวลองไปดูกันได้เพิ่มเติมเขาก็ยังมีอันนี้อยู่แล้วถือเป็นแคมเปญที่ก
็ต้องบอกว่าหลายๆแคมเปญต่อมาก็จะ copy ให้ได้คาแรคเตอร์ประมาณนี้นะคะคือวาง Helvetica ง่ายๆแต่ว่าคำมัน powerful ภาพที่มันชัดมันแรงนะคะอันนี้เป็นตัว manifesto ของแคมเปญเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคลิปที่วิธีการพอนักโฆษณาของประเทศหนึ่งมันดึงเอาจากตัวแกนหลักตรงกลางเนี่ยไปทำนะคะก็อีกคลิปหนึ่งก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์เอาตัวไอเดียเนี้ยไปใช้ไปตั้งเอาแท่นน้ำแข็งข้างในมีกางเกงยีนอยู่แล้วก็ดูว่าคนก็งงๆว่าให้ฉันทำอะไรกับมันคนก็ดูกันอยู่สักพักเริ่มเอากาแฟไปเทบ้างสักพักมีคนที่อ่านป้ายนะคะคือถ้าใครกล้าทำให้มันแตกได้เนี่ยมาเอากางเกงยีนไปเลยเข้าไปที่ช็อปได้เลยก็เป็นการทำ be stupid ให้มันชัดขึ้นไปอีกก็เอาอันนี้ไปแลกนะคะคนนี้มันแข็งนะก็อีกคนพอรู้แก้วก็เนี่ยมันก็จะเขียนเป็นเยอรมันแต่ว่าอันนี้เป็นแคมเปญที่สวิสนะคะนี่ก็คุณลุงนี่ก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วพอรู้แล้วก็ be stupid นะคะก็เราจะสมาร์ทไปทำไมนะคะ be stupid จะดีซะกว่าทีนี้เขาก็ keep แคมเปญแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นอันของสัก3ปีมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ be stupid แต่เป็น be a follower เพราะตั้งแต่กระแสอินฟลูเอนเซอร์มาแรงทุกคนแต่งตัวจัดแล้วก็ไปกินข้าวถ่ายรูปนะคะแต่ว่าแต่งตัวจัดไปก็กินยากนะคะเป็นฟอลโลเวอร์ไปซะดีกว่าใส่แจ็คเก็ตเดนิมของดีเซลก็จบๆไปนะคะหรือว่าอันนี้เป็นถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลำยากคือเขาก็ไปเอาอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังๆทางออนไลน์เนี่ยแต่งตัวจัดอะแต่ว่าซักผ้าทีลำบากเลยเพราะนั้นเป็น follower ดีกว่าซักกางเกงยีนก็ซักในห้องน้ำเอาก็ได้นะฮะแล้วก็
ถ้าจะต้องเดินทางนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็จะกระเป๋าเยอะหน่อยยากเลย cannot travel light นะคะแต่ว่าถ้าเป็น be a follower นะคะกระเป๋าใบเดียวไปกับแฟนและหมากฝรั่งพอแล้วโอเคอ่ะแล้วนี้ก็เพิ่งล่าสุดนี้เองนะคะก็เมื่อสักต้นปีให้ทายว่าคืออะไรข้างหลังอันนี้เป็นงานเดินแบบของเขาให้ทายนึกไม่ออกภูเขาอะไรถุงยางเฮ้ยถูกต้องเป็นคอนดอมนะคะเพราะว่าอยากจะโปรโมทเซ็กส์positivity นะคะเขาโคแบรนด์กับดูเร็กซ์ใช้คอนดอมประมาณสัก 200,000 ถุงนะคะแล้วก็ทำโคแบรนด์ที่จะโปรโมทคือไปแบบไปให้สุดไปเลยไหนๆก็สุดโต่งไปแล้วก็สุดให้มันทุกเรื่องไปเลยแล้วกันนะคะแล้วอันนี้คือของเมื่ กันยาที่ผ่านมาแล้ววันนี้ก็เริ่มทำให้แบรนด์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรที่เราบอกว่า rejuvenate เนาะแบรนด์มันก็มีอายุหลายปีแล้วตั้งแต่1978นะคะเป็นอิตาเลียนจีนส์แต่ว่าเขาก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมัน relevant กับคนปัจจุบันกับเด็กรุ่นใหม่ที่เล่น interactive แล้วดูออนไลน์ตลอดเวลาแล้วอันนี้ก็คือชื่อแคมเปญ Find the D นะคะก็ออกมาในเว็บเขานะคะแล้วก็เขาใช้นักแสดงเนี่ยคือพนักงานในช็อปของเขาเล่นละครกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเผยเกมจับผิดนะคะสมัยก่อนตามหาไอเทมในแต่ละวีคเขาจะปล่อยไอเทมออกมาทำอย่างเงี้ย2เดือนจากนั้นผู้โชคดีที่ได้ไอเทมนั้นก็จะไปดรอแล้วก็จับฉลากนะคะแล้วก็ได้รางวัลไปก็คือเป็นของของดีเซลก็ไปดูว่าไอเทมไหนมันซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะก็ถ่ายโดยพนักงานกันเองนะคะก็คือ Find the D นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแคมเปญของดีเซลเนาะซึ่งเรามองว่าพอเราชัดว่าเราตัวตนเราเป็นแบบไหนเราคอมมูนิเคตออกไปนะคะแล้วก็ทำให้เมสเสจมันปังด้วยวิธี execution ที่เติม creative เข้าไปแล้วสุดท้ายคือเราก็ต้อง embrace design นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ เรารู้สึกว่ามันสวยแต่มันคือ how it function ด้วยนะคะแล้วก็ในเชิงของ design เนี่ยคือคนเป็น visual learners ค่อนข้างเยอะคนอ่านเท็กซ์ไม่อินแล้วก็ไม่จำเท่ากับเพราะว่า 65% ของคนคือเอาตาเราเนี่ยจะรู้รับรู้ด้วยภาพแล้วก็จำเรื่องตรงนั้นนะคะก็แล้วก็ไม่ใช่แค่ finishing off เมื่อกี้ต้องถึงบอกว่ามันคือ how features ที่เราใส่เข้าไปนะคะ consistency ที่เราบอก Coca-Cola ถึงแม้จะเปลี่ยนถึงแม้จะไปอยู่รอบโลกเปลี่ยนภาษาแต่เขายังมีคาแรคเตอร์แบบเดิมเปลี่ยนแค่นิดหน่อยแมคโดนัลด์ก็ไม่เปลี่ยนถ้าเราเทียบโค้กกับเพปซี่เนี่ยถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ของโลโก้เนี่ยเพปซี่จะเปลี่ยนเยอะมากบูสอายหลายแบบมากแต่โค้กเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนนี้ถ้าในมุมของตัวแพคเกจจิ้งล่ะไอ้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยคนมันจำเป็นวิชวลเลิร์นเนอร์นะแล้วคนมันเวลาไปอยู่ที่เชลเนี่ยเขามีเวลาแค่ 0.06 วินาทีเท่านั้นที่เขาเวลาเขาจะเลือกแล้วก็ปาดตามองทั้งหมดเนี่ยคือมันต้องmaking impression จริงๆนี้เป็นแบรนด์ที่อังกฤษก็ยังมีอยู่นะคะ Innocent เป็นแบรนด์สมูทตี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์แล้วเราพยายามเอาเรื่องดีไซน์เข้ามาอยู่บนเชลฟ์ให้มันน่าสนใจแต่ความน่าสนใจนั้นมันลึกลงไปกว่านั้นอีกเพราะว่าไอ้หมวกนิตติ้งตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาทำทุกปีนะคะทำอันนี้มาเป็น10ปีแล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่เขาก็จะเอาไปให้เป็นเหมือนมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนแก่ที่นั่นที่เขาหนาวที่ประสบภัยหนาวนะคะก็นี่เป็นตัวหนึ่งในแคมเปญของเขาชื่อ The Big Knit
นะคะของ Innocent Drink นะคะแล้วก็ข้อที่7แล้วเรามีอยู่10ข้อใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะได้ทำเวิร์กช็อปเซลล์เอ็กซ์พีเรียนซ์นะคะก็ตอนนี้ที่เซลล์เอ็กซ์พีเรียนซ์ได้ชัดที่สุดก็คงไม่พ้นทีมแลบเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนประเทศอะไรนี้เรารู้กันอยู่แล้วโตเกียวแต่พอฟุกุโอกะเขาก็จะมีกิมมิคที่แตกต่างออกไปหรือว่าอันนี้เขาไปที่เกาหลีที่โซก็จะมีคาแรคเตอร์แต่ว่ามันมันก็ยังคีปเอ็กซ์พีเรียนซ์คือคนรู้ว่าเนี่ยลายเซ็นประมาณนี้ภาพประมาณนี้มันทีมแลบแล้วถ้าทำแคมเปญทำยังไงให้มันเกิดเป็นไวรัลให้มันเป็นกระแสได้ไปยาวๆมากขึ้นให้มันแพร่ระบาดเหมือนโรคระบาดเนี่ยเนาะคือ think global แล้วเราก็ act local คือเรารู้ว่ามันคืออะไรอันนี้เคยจะมีช่วงที่ Nike ทำตอนช่วงฟุตบอลโลกนะคะนี่ที่สยามนะเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาอันนี้มาจอดอยู่สมัยก่อนเลยแล้วนี้มีเชื่อมกับแบบด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ข้างบนอีกระแสโคอาล่ามานะคะแต่ข้างล่างยังเป็นควายนะคะไม่ใช่หมีคือมีฝรั่งเมาล้มไปทีนึงแต่ว่าก็กลายเป็นคอนแทเจียสขึ้นมาได้คนเอาอะไรไปไหว้ไปสงสารควายเผือกของเรานะคะหรือแม้กระทั่งอันนี้เป็นงานของคุณนีโน่นะคะแบบปี2018ที่เอากระดูกน่าจะหลายหมื่นชิ้นนะคะที่วางอยู่ที่ตรงรอบๆตรงเจดีย์ตรงกลางหรือแม้กระทั่งคือใน TikTok ตอนนี้มันห้ามไม่ได้แล้วตอนนี้มันไวมากนะคะพวกกระแสเหล่านี้คนที่ทำแบรนด์ทำเป็นคอมมูนิเคเตอร์ต้องเข้าใจ channels ของการสื่อสารการรับข่าวของตัวคอน sumer ของเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายคือแบรนด์มันไม่ใช่แค่หลุยluxury brand Starbucks McDonald's อย่างที่เราบอกว่ามันคือแพลตฟอร์มก็ได้นะคะมันคือเหมือนแบบก็ได้อันนี้เป็นแคมเปญที่อีกอันนึงที่เป็นแพลตฟอร์มที่ success มากมาแต่ไหนแต่ไรนะคะคือการทำ CSR รุ่นแรกๆที่มันกระจายเป็น global แล้วก็มันสามารถไป co-brand กับอย่าง Apple อย่าง Motorola ตอนนั้นตัว American Express นะคะคือชัดมาก product red ของ YouTube นะคะ Bono YouTube ทีนี้เรามีตัวอย่างที่เราทั้งงานวัฒนธรรมแบบจัดจ๋าไทยๆที่เราเคยทำแล้วเราดูว่าจาก insight เนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรได้ในมุมของ creative อ๋อโทษก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรื่อง sustainability เป็นเรื่องสำคัญที่ณวันนี้เพราะโลกมันไม่ใช่ global warming นะคะมันเป็น global boiling แล้วเนาะปีนี้เราประกาศกันแล้วตั้งแต่ September ที่ UN ประกาศเพราะนั้นทุกแบรนด์ก็จะต้องเข้ามาเล่นเรื่องตรงนี้ละนะคะนี่เป็นของ IKEA ก็ไปดูได้นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาต skip ว่าเขาก็เริ่มทำแคมเปญทำหนังที่ว่า product ของเขาเนี่ยมัน sustain อย่างไรนะคะแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือพยายามเจาะให้ทุกคนเห็นว่าทุกๆ product ที่เขาขายอ่ะเนาะมันก็ดีต่อโลกแบบไหนนะคะเขาก็มีเรื่องของเป้าหมายของเขาล่ะแล้วก็เรื่อง sustainable material นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตข้ามมาอันนี้ที่เราบอกว่าแล้วถ้าเป็นงานวัฒนธรรมล่ะหรือว่างาน sustain อันนี้ของที่เราเพิ่งทำไปล่าสุดบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นเหมือนเอ็กซ์โปเนาะแต่เรากำลังทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มจริงๆเดี๋ยวจะเชิญทุกคนแจมกับแบบมาหลายๆครั้งนะคะคือทำงานอีเวนต์ให้ไม่ใช่เป็นงานอีเวนต์มันต้องทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเพื่อโลกได้นะคะก็อันนั้นก็จะมีการวัดผลเนาะเวลาเราทำอะไรเราต้องมีการวัดผลไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่การสื่อสารแบบลอยๆซูเปอร์ฟิเชียลนะคะทีนี้
แล้วงานไปไม่ถึงงานวัฒนธรรมบางทีเจอแล้วอันนี้เราทำให้ไปลองดูว่าอินไซต์สงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากสงกรานต์ไหมครับสงกรานต์ถ้าเอาน้ำมาฉีดเล่นก็สาดน้ำแล้วก็เล่น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 กันเขาเองโอ้โหเขาจะลองกันก็ทำบอลเฟสติวัลในช่วงแรกๆก็คืองั้นก็ถามเด็กมันเลยแล้วกันคือเราเอาครีเอทีฟจากไหนมันจะไปเรียวที่สุดเท่ากับลองสัมภาษณ์เด็กนะคะแล้วก็พอเราอยากจะทำงานสงกรานต์ดีงามเราก็เลยทำตัวTVC อันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้ก็อีกปีนึงก็ให้มันตลกขึ้นมาอีกหน่อยสงกรานต์อย่างทานเขาต้องใช้ขันเล่นเบาๆกระโปรงกันเธอกับฉันน่าสุขจะลืมแชะแชะแชะสนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีมันไทย Water Festival 2016 13-15 เมษายนนี้75น้ำวิถีไทยกรุงเทพก็แล้วมันก็มีแองเกิลหลายๆอย่างอันนี้แค่งานแบบวัฒนธรรมแบบไทยๆโลเคอลเลยเนาะแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะใส่แบบครีเอทีฟหรือทำให้มันร่วมสมัยมากขึ้นในนี้ก็ไปชวนน้องๆมาทำวอล์กนะคะก็อะไรวีล็อกอ่ะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เด็กที่ชนะนี่ก็เป็นเด็กศึกษานารีแบบการรวมตัวของเด็กมัธยมต้นกับเด็กม.ปลายนะคะก็ทำแล้วก็ชนะเลิศก็ทำออกมาน่ารักเลยแล้วว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ครีเอทตัวครีเอทีฟเวิร์กได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัว Task Workshop ไวๆนะคะก็เนี่ยลองทำ Brand Value ขึ้นมามี Keyword สัก2หรือ4คำทำเป็น Mood Board ขึ้นมาดูนะคะถ้าเรากำลังจะทำแบรนด์ให้กับโปรเจกต์หนึ่งแล้วอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่าบางคนอาจจะเลือกทำโปรเจกต์ของแบบ2024ก็ได้นะคือสร้างแบรนด์แล้วก็ทำแคมเปญนะคะก่อนที่จะไปที่หน้า Task เนี่ยเราจบสุดท้ายคือทั้งหมดเนี้ยคือเราไปรวบรวมมาให้เอามาสอนให้ทุกคนมี rules ของตัวเองได้มีกฎในการทำแบรนด์ของตัวเองได้นะคะไม่ผิดแล้วก็แค่ทำให้ดีมันไม่พอมันต้องทำให้เกรดด้วยนะคะคือให้สุดๆไปเลยนะคะจบแล้วใครมีคำถามไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเวิร์กช็อปกันเรามีหนังสืออยู่ตรงนั้นให้ฉีกให้ตัดให้แปะได้มีฟิวเจอร์บอร์ดทุกคนแบ่งกลุ่มกันได้นะคะแล้วก็เอาหัวข้อของตัวเองมาเลยคืออยากจะทำแบรนด์นี้หรือมันต้องเป็นตรงกับโปรเจกต์หรือเปล่านะคะหรือว่าลองคราฟ DNA ขึ้นมาหน่อยซิ DNA ประกอบด้วยอะไรบ้างดีสิ่งที่ทำให้เราต่างตัว positioning ตัวตนของเราหัวใจของตัวโปรเจกต์นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะมอบให้กับลูกค้าทีมงานสังคมตัว values เนี้ยคืออะไรนิสัยบุคลิกลักษณะทำออกมาเป็น mood board เลยถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งโปรเจกต์นี้เป็นคนคนหนึ่งมันจะหน้าตายังไงหล่อไหมสวยไหมหรือเป็นเด็กหรือเป็นคนแก่นะคะแล้วก็จบสุดท้ายลองทำแคมเปญสื่อสารให้แบรนด์ของเราเนี้ยมันดังขึ้นมาเรากำลังจะมีแคมเปญใหญ่แล้วก็มีคีย์เวิร์ดออกมาสั้นๆมาลุยเลยแล้วใครมีคำถามเดี๋ยวเราถามระหว่างนี้ก็ได้นะคะระหว่างที่ทำเวิร์กช็อปเชิญไปหยิบได้เลยค่ะแบ่งกลุ่มกันตามเดิม เดี๋ยวเรานัดกันแบบนี้พรีเซนต์เลยนะคะตามสเต็ปตามข้อมีอะไรบ้างแบรนด์เราชื่ออะไรโปรเจกต์อะไรแบรนด์ DNA เราคืออะไรอธิบายเพอร์ซอน่านะคะถ้าเป็นคนเป็นไงแคมเปญที่เราจะใช้เปิดตัวเมสเซจรวดเร็วทันใจคนละ5นาทีสวัสดีค่ะอันนี้เราจะมาพรีเซนต์แบรนด์เมรัยค่ะลื่นลมกับเมรัย Smell Like Thai Spirit ค่ะเมรัยนะคะแบรนด์ของเราเนี่ยจะสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็สินค้าอีโคไทยค่ะแล้ว
เราจะนำเสนอเป็นยาดองของไทยค่ะเราจะไม่ได้ลืมเนเจอร์ความเป็นยาดองของไทยแต่จะเพิ่มแบบความโมเดิร์นเข้าไปเพราะฉะนั้นความเป็นยาดองไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ทำให้ทุกคนเข้าใจมันมากขึ้นเฉยๆค่ะโดยที่ target group ของเราจะเป็นเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ช่วง Gen Z เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา approach ก็เรื่องของด้านศิลปะแล้วก็ไลฟ์สไตล์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างสโลแกนของเรา Smells Like Teen Spirit ก็เป็นการเล่นคำมาจากเพลง Smells Like Teen Spirit ที่วัยรุ่นทุกคนรู้จักกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะ support ในเรื่องของการแสดง identity ของคนไทยไปในแบรนด์ระดับโลกโดยที่สมมุติแคมเปญของเราก็จะไปถ่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไทยที่เป็นเกี่ยวกับด้านธรรมชาติเพื่อเน้นในเรื่องของการที่เราเป็นแบรนด์โลคอลหรือว่าเป็นด้านของไลฟ์สไตล์เช่นการเล่นเซิร์ฟหรือกิจกรรมที่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ชอบทำกันค่ะเราก็อยากกระตุ้นให้ทุกคนมองไปถึงอนาคตแล้วก็อย่าลืมความเป็นเนเจอร์ของไทยด้วยก็มีการสนับสนุนเกษตรกรไทยค่ะก็พวกสมุนไพรต่างๆใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเราจะชูอย่างน้อย3ตัวค่ะเราจะมีม้ากระทืบโรงนาลีลำพึงแล้วก็อะไรนะพญาเสือโคร่งค่ะอุดหนุนกันได้นะคะเปิดพรีออเดอร์ค่ะจำได้ไหมอ่ะเมรัยค่ะลื่นลมกับเมรัย Smell Like Thai Spirit ขอบคุณค่ะคุณกลุ่มที่4นะคะรื่นรมกับเมรัยเยี่ยมมากนะคะก็สนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเมรัยของไทยมีมากระทืบโปร่งอะไรอีกนะนาลีอะไรนะมากระทืบนาลีลำพึงพญาเสือโคร่งโอเคพรีออเดอร์ได้นะคะกับน้องกลุ่ม4นะคะเราเมื่อกี้8กลุ่มกลุ่ม4ไปแล้วงั้นเราขอไปกลุ่มที่8เลยค่ะกลุ่มที่8ค่ะ8มาแล้วมาโอเคยืนกลางเลยค่ะยืนกลางมาใครดีค่ะก็สำหรับกลุ่ม8นะคะมาในทีมของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ illustration ค่ะชื่อ Pete Food Studio ค่ะก็ทำตามหัวข้อเลยค่ะตั้งแต่อันแรกก็คือแบรนด์ positioning นะคะเรามองว่าเราแบ่งแกนเป็น charity กับ commercial แล้วก็ตัว contemporary กับtraditional ค่ะแล้วก็จุดนี้ที่เราจะอยู่นะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่มีความเป็น commercial แล้วก็ contemporary ค่ะค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นแบรนด์ essence นะคะหรือว่าหัวใจของเราค่ะคำว่า peaceful นะคะมาจากคำว่า peace of mind ค่ะเป็นเหมือนมาพ้องกับคำว่า peace ที่แปลว่าความสงบสุขค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองอะค่ะก็คือแบรนด์เราอะตั้งใจที่อยากให้หัวใจเราอะคือเบสเฟรนด์ค่ะเราเป็นเพื่อนกับทุกคนค่ะศิลปะเป็นเพื่อนกับทุกคนได้ค่ะค่ะแล้วก็จะรีเลทกับทุกคนในวัยเด็กด้วยค่ะเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็แบรนด์ value นะคะหรือว่าสิ่งที่จะทำให้ลูกสิ่งที่จะมอบให้ลูกค้านะคะก็คือเรื่องของ storytelling ค่ะแล้วก็คอมมูนิตี้นะคะที่เป็นฮาร์ดสเปซค่ะค่ะแบรนด์ DNA ของเรานะคะมี3คำค่ะก็คือ peaceful empathy cheerful ค่ะหรือว่าถ้าทุกคนอยากเห็นภาพคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะคะก็คือมาตาลดานั่นเองค่ะค่ะส่วนแบรนด์ value นะคะก็เรายึดถือในเรื่องของการเล่าเรื่องค่ะในเรื่องของการที่นำศิลปะไปใช้กับทุกพื้นที่นะคะเพราะเรามองว่าศิลปะเป็นเพื่อนกับทุกคนเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็เป็นฮาร์ดสเปซด้วยค่ะค่ะส่วนแบรนด์ personality นะคะก็เป็นคนที่ creative นะคะ friendly listener นะคะเราไม่ได้เป็นผู้เล่าอย่างเดียวแต่เราเป็นผู้ฟังด้วยค่ะแล้วก็มีความอบอุ่นหัวใจค่ะฟอร์มตลอดเวลาค่ะแล้วก็ในส่วนของcommunication campaign นะคะเราก็มองว่าการที่เราจะเอาอาร์ตเข้าไปเนี่ยอาจจะจัดเป็นลักษณะของ art event หรือ art exhibition นะคะเพื่อให้คนเนี่ยมีการ interact กับอาร์ตมากที่สุดค่ะค่ะ key message ที่เราจะสื่อในทุกแคมเปญนะคะคำเดียวก็คือ peace of mind ค่ะค่ะแล้วก็ภาพทั้งหมดนี้นะคะก็จะสื่อถึงว่า เรามองว่าอาร์ตนะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่จะอยู่กับผู้คนเรามองออกไปนะคะแล้วก็จะเห็นไอเดียที่เกิดจากการที่เรานำอาร์ตเข้าไปผสมกับทุกๆอย่างค่ะก็ Peaceful Peace of Mind ค่ะ
Peaceful Studio โอเคได้ประมาณนี้ใครมีคำถามเพื่อนไหมคะได้อันนี้เดี๋ยวเรากลับทางนู้นก่อนกลุ่ม4กลุ่ม8เราผ่านเมรัยเราผ่านมาตาPeaceful Studio ในแบบ Peaceful มาตาลดากันไปแล้วเราขอกลุ่มที่1ค่ะเฮ้ยหายไปเลยกลุ่มที่1ไหนกลุ่มไหนมาแล้วมาเลยกลุ่มที่1เดี๋ยวมาเรียงกันนะว่าแต่ละคนครบถ้วนหรือเปล่านะคะกลุ่มแรกเมรัยนี่ก็จะขายคำโฆษณานิดนึงเมื่อกี้ Peaceful ก็จะเจาะเข้าไปถึงหัวใจของแบรนด์อันนี้แบรนด์อะไรคะแบรนด์ชื่อว่า Loop ค่ะ Loop เราเป็น Sustainable Fashion Brand แต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอคือ Sustainable ที่ไม่ใช่สีเบจไม่ใช่สีเบจค่ะแล้วก็ Vintage Lifestyle is the New Black ซึ่ง personality ของเราก็จะเป็นคนที่ Fashionable, Stylish ดูแตกต่างดูยูนิคก็จะนึกถึงมาริยาค่ะที่เป็นคนที่แบบเป็นนางแบบ Stylish แล้วก็รักโลกด้วยตัว essence ของเราก็คือ intertwined of art fashion sustainability ก็คือการที่เราเข้ามาเหมือนแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นการทวิสต์สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความเก่าแก่อะไรเงี้ยเพราะว่า vintage fashion มันก็คือเป็นแบบเสื้อผ้าที่อาจจะแบบเก่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูมีความอาจจะดูเหมือนจะโบราณแต่จริงแล้วมันไม่โบราณเพราะว่าเราจะเอามันมาทวิสต์ร่วมกันกับพวก art contemporary art ใหม่ๆที่จะ add on เข้าไปในตัวเสื้อผ้าหรือแฟชั่นของเราค่ะใช่ซึ่งในแง่ของแป๊บนึงนะคะในแง่ของ brand positioning ของเราก็คือเราจะเป็นแบบVintage Art Recreated Fashion Brand นะคะแล้วก็แบรนด์ Value เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมใช่พูดไปแล้วอ๋อโอเคแบรนด์ Value ก็คือเหมือนกับเราอ่ะต้องการที่จะ provide เหมือนเป็นทางเลือกใหม่ๆในเชิงของแฟชั่นที่มีความ sustainable ให้กับลูกค้าที่ลูกค้าเองอ่ะก็ต้องเป็นคนที่มีความ unique lifestyle นิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้วก็ first campaign ของเราคืออะไรแล้ววะ first campaign ของเราก็จะเปิดตัวด้วย event แลกเสื้อผ้าค่ะเป็น code swap event ชวนทุกคนเอาเสื้อเก่ามาแลกกันครบไหมเชิญมาแลกกันค่ะเอามาแลกกันเอาเสื้อวินเทจของคุณที่บ้านอาจจะของพ่อแม่ก็ได้มาแลกกันแล้วก็มารีสไตล์ไปด้วยกันรีสไตล์ค่ะเมรัย Peaceful Loop ต่อกลุ่มที่2เลยค่ะใครคะมากลุ่มที่2สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะกลุ่มที่2จะมานำเสนอแบรนด์ในเวอร์ชั่นที่เป็นฉากทัศน์ของ Art Space นั่นเองที่มีชื่อว่า Art Space Hop In ค่ะก็คือกระโจนมาเลยจ้าสำหรับแบรนด์ Persona ของเราจะมีถ้าให้เปรียบเป็นคนเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่มีความเป็นสุขุมมีความแกรมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนยังสามารถเข้าหาพวกเขาเหล่านี้ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นเพศใดเพศหนึ่งนะคะก็คือมีความเป็นควีร์นะคะก็คือเปิดรับทุกเพศอ่ะในส่วนของเขาเรียกว่า key message ของArt Space ของเรานะคะก็คือ Deeper and Beyond ค่ะส่วนแคมเปญเปิดตัว Art Space ของพวกเรานะคะเดี๋ยวให้อะตอมเป็นคนอธิบายค่ะครับก็ตัวแคมเปญนะครับเราจะใช้ The New Rules of Detox Destination นะครับคือเราอยากให้ Space ของเราเป็นจุดหมายใหม่ในการมา Detox ตัวเองเป็น Safe Zone ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วด้วยตัวสโลแกนของเรา Deeper and Beyond เป็นพื้นที่ที่เรากลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็เพื่อจะพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตครับชื่อ Hop In ครับ Hop In เป็นอาร์ตสเปซที่คนสามารถเข้าไปได้ใช่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิดครับไม่จำเป็นต้องแบบมาดูงานศิลปะอย่างเดียว
เราจะมี public program ก็คือเราจะเชิญชวนผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีความรู้ที่เป็นกระแสนะตอนนั้นที่มีแนวคิดร่วมสมัยนะคะมาประมาณสัก3คนนะคะมาเปิดแคมเปญแรกแล้วก็จะมี Art and Music ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะมุดบอร์ดของตัวเองกันไว้ด้วย1 2งั้นไปที่7ได้มั้ยคะ7กลุ่ม7มากลุ่ม7เมื่อกี้เราได้ Art Space เราได้ Sustainable Fashion Loop ไปแล้วเราได้ Illustrator เราได้เมไรอันนี้อะไรคะอันนี้สวัสดีครับก็จะมานำเสนอ Art Support Community นะครับผมก็ชื่อในชื่อ Unknown Pressure นะครับผมเราก็จะเปิดรับพวกศิลปินรุ่นใหม่นะครับที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองเราจะเปิดแค่นี่ครับรูปไหนวะนักศึกษาเนี่ยครับผมเราจะเน้นไปทางนักศึกษาเท่านั้นครับเพราะว่าเราคิดว่าในยุคสมัยนี้ที่มีการโอเพ่นคอร์เยอะแยะนะครับเราไม่ค่อยเห็นว่านักศึกษาจะได้แสดงแบบศักยภาพของตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะรับแต่คนรุ่นสูงๆใหญ่ๆกันนะครับผมแล้วผมก็เพิ่งเป็นคนที่จบมาใหม่ผมก็อยากที่จะผลักดันตรงนี้ด้วยผมก็เลยคิดตรงส่วนนี้ขึ้นมานะครับผมค่ะก็อย่างที่ว่าของเราจะเปิดโอเพ่นคอร์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆได้มานะคะซึ่งเราก็จะมีส่วนที่ซัพพอร์ตในที่ที่ว่าเราจะให้ทุนให้โอกาสศิลปินได้แบบว่าอาจจะไปลงพื้นที่ไปที่ที่เขาอยากลงไปเพื่อสำรวจแล้วก็รีเฟลคทั้งกับตัวเองหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาสร้างเป็นผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะคาแรคเตอร์เราคิดว่าจะเป็นคนที่พร้อมเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองได้แบบไปพบเจอสิ่งต่างๆแล้วก็เรียนรู้กับมันอะไรแบบนี้ค่ะอารมณ์แบบคนที่พร้อมลุยเป็นแบบอารมณ์ของนักเดินทางเจอร์นี่ใช่ครับออกไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ก็คิดว่าจะเป็น the minute of iconic moment ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะศิลปินทำผลงานออกมาแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ประมาณว่าทุกวันนี้เราอาจจะมองสิ่งรอบตัวแบบเราอยู่ในยุคที่มีตึกรามบ้านช่องอะไรนี้เยอะแยะนะครับผมแต่เราต้องอย่าลืมความสวยงามที่อยู่รอบๆตัวอย่างเช่นหันไปด้านหลังครับผมเราก็เจอต้นไม้นะครับผมซึ่งแบบเฮ้ยเราก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยเรามีต้นไม้ที่ทำให้เราร่มรื่นขึ้นนะครับผมใช่เราก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนกลับมามองว่าเฮ้ยธรรมชาติก็ทำให้เราแล้วก็มีความสุขขึ้นมันก็คืออโนเพรสเชอร์นะครับผมประมาณนี้ทำแบบทำโปยแบบดูดูดิอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคำบวยเขาเรียกว่าไงอ่ะมากับพวกเรา Unknown Pressure นักสำรวจแห่งนักสำรวจธรรมชาติแล้วก็ช่างกล้องแบบว่ารุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ไหมคะเออใช่อีโคซิสเต็มก็ได้ค่ะเย้ทีนี้ต้องบอกว่าคำพวกนี้เราต้องเก็บเอาไว้มันเป็นคีย์เวิร์ดพวกนี้มันต้องค่อยๆโปรยมันออกมาทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆรวบกันออกมาเป็นสกัดออกมาเป็นประโยคเดียวเนาะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะเราได้2 Art Space แล้วเนาะประมาณนี้7งั้นขอไป3ค่ะ3มาดูโอ้เอ้ยนี่ตั้งแต่ MAI ทำได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับงานของกลุ่มที่3นะคะก็ด้วยความที่แบบ
รวดเร็วมากแล้วก็คนพรีเซนต์ยังไม่ได้กาแฟนะคะก็จะคิดงานแบบเร็วๆเราก็แบบอุ๊ยตอนนี้ที่สังคมเรากำลังต้องการอะไรเราก็คิดว่าอ๋อตอนที่เราเรียนซัมเซคชั่นตั้งแต่ที่เราฟังที่ผ่านมาตอนนี้ในไทยมันยังขาดสิ่งที่เรียกว่าArt Storageอยู่เราต้องการจะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยคิดแบรนด์ของเราเอ้ยเราจะทำแบรนด์อะไรกันดีว่าแบบแบรนด์ละกันค่ะของแบรนด์ของเรานะจะเป็นแบรนด์ Storage Art ที่สามารถจะเก็บงานของแบบพวกที่เป็น installation art เราจะเก็บงานแบบหลากหลายเลยก็คือไม่ใช่จะเป็นงานแบบsculpture งาน painting หรือแบบเป็นงานที่มีความ sensitive สูงเพราะว่าเราจะเตรียมห้อง storage ที่เป็นแบบเก็บความชื้นได้หรือแม้แต่งานที่มันต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือการกันแสงอะไรพวกนี้แล้วก็ปัญหาของแบบพวกงานที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียนอาจจะต้องเวียนในต่างประเทศเราก็จะสามารถสเปซของเราจะสามารถแบบพักเก็บงานของเราได้ทีนี้ไอ้คำว่าแบนเนี่ยมันเกิดมาจากคำว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็น privacy เพราะเราต้องการรักษาความแบนเลยค่ะ BAAN ค่ะอันนี้แปลว่าบานปะ ใช่ค่ะแบนเลยค่ะแบบว่าเพราะว่าเราต้องการรักษาความเป็น privacy ให้กับตัวผลงานเพราะว่าเราไม่ได้แค่รับฝากของคนที่เป็นแกลเลอรี่หรือเป็นแม้แต่คิวเรเตอร์เองต้องการจะแบบรักษางานให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะเราก็เลยแบบว่าแบบทีมของเราก็เลยจะเป็นงานที่มีความค่อนข้างหลากหลายแล้วก็บุคลิกของแบรนด์เราเนี่ยจะเป็นแบบไบโพล่าเพราะเราเปิดรับงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานแนวป๊อปอาร์ตงานแนวเรียลลิสติกงานแนวแอบสแตรคเราเก็บไว้หมดเรากอดมันไว้เลยนะคะเราจะไม่ให้ใครแบบว่ารบกวนงานของพวกท่านอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็แบนๆแน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่เราชูประเด็นนี้ของเราก็คือถึงแม้แบนๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นว่ามันจะไม่มีอยู่ก็เหมือนกับงานศิลปะของท่านที่เราเก็บไว้ให้คุณค่ะด้วยค่ะอยากเก็บได้เก็บให้มีลิ้นชักให้เลยค่ะขอบคุณค่ะเราได้ Art Space ได้Art Community สำหรับนักศึกษาจบใหม่ได้ Illustrator ได้เมรัยได้กลุ่มที่1 2 3ไปแล้ว4 5เออ5กลุ่มสุดท้ายแล้วดิใช่ป่ะใช่เอ้ยยังอันนั้นเหลือนั้นด้วยโอเคมาค่ะสวัสดีค่ะก็ของเราจะมาแชร์แอนด์แชร์นะคะโดยของเราเป็นทีมเซอร์วิสดีไซน์ทีมค่ะโดยจุดเริ่มต้นของเราตั้งคำถามว่า Public Space ในกรุงเทพอ่ะมันขาดพื้นที่ที่เรานั่งหรือที่นั่งพักผ่อนที่ตอบโจทย์ชุมชนและพื้นที่นั้นโดยที่เรามองว่าแต่ละย่านน่ะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจของมันหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เราสามารถตีหรือดีไซน์ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชนนั้นและ มีเก้าอี้หรือว่าที่นั่งที่พักผ่อนนะคะหลากหลายแบบใน Public Space นั่นคือโฟกัสของพวกเราแล้วก็เซอร์วิสของแบรนด์เรานะครับให้ความสำคัญกับ3แกนหลักเนาะอย่างแรกคือเรื่องของความ sustainability นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเซอร์วิสเองแล้วก็ในด้านของการผลิต product นะครับก็คือมาจากวัสดุยั่งยืนต่อโลกหรือว่าการขนส่งก็ตามนะครับในแกนที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ creative design ที่เหมือนได้พูดเรื่อง pain point เมื่อกี้เนาะว่าเราเป็นเซอร์วิสที่ถ้าสมมติว่าลูกค้าจะเดินเข้ามาหาเราครับแล้วเขาต้องการที่จะเอาเก้าอี้ของเราไปวางไว้พื้นที่นั้นเราก็จะมีการlead ด้วยอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นในการดีไซน์เก้าอี้ของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันก็คือความแข็งแรงทนทานแล้วก็จะคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับเป็น3แกนหลักของเซอร์วิสเราครับครับผม personality นะครับก็คือถ้ามองแชร์เนี่ยเป็นคนเราก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นคนที่มี3บุคลิกก็คือเป็นคนที่ชอบ explore เป็น explorer ก็คือชอบแบบสำรวจชอบเดินทางเนื่องจากว่าเราต้องออกพื้นที่เพื่อไปสำรวจว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการจัดการที่เราจะเข้าไปออกแบบที่นั่งที่ทำให้คน comfort หรือว่าตอบโจทย์ฟังก์ชันยังไงอย่างที่2คือ diversity เราเปิดกว้างในเรื่องของความคิดเพราะเราเป็น design company เนาะเราต้องแบบว่ารับผลงานได้ทุกรูปแบบแล้วก็จะเปิดรับทุกๆความคิดทุกๆไอเดียของทั้งแบบลูกค้าหรือ whatever ต่างๆที่เราเข้าไปช่วยแล้วก็เฟรลี่น่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากทำให้ดีไซน์คอมพานีของเราเฟรลี่กับทุกๆคนนั่นคือใครก็ได้จะเป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาหาเราประมาณนี้ครับ personality อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ keyword message นะคะก็ keyword message ของเราก็คือ share
แชร์เดี๋ยวนะใช่ไหมถูกแล้ว กำลังกลัวผิด Share with us service for you ค่ะก็คือเราไม่อยากให้เก้าอี้เป็นเพียงเก้าอี้แค่ธรรมดาแต่เราอยากให้เก้าอี้ของเรากลมกลืนกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราอยากให้เหมือนเราอยากให้เก้าอี้มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การนั่งพักที่สบายแต่ว่าในทุกๆคนที่มีเรื่องราวเราก็อยากจะทำเก้าอี้ให้เข้ากับผู้คนค่ะกลุ่มสุดท้ายก่อนที่จะไปกลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้เรามีเป็นคนขี้เมาเราได้คนขี้เมาเราได้คนชอบแลกเปลี่ยนเราได้นักคนแบนนะคะก็คือถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่เราก็ยังมีอะไรที่ให้มองเห็นได้ขอกลุ่มถัดไปหน่อยนะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเรียนเชิญเลยค่ะสุดปังใช่ไหมคะโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลุ่มเรานะครับแบรนด์ของเราชื่อว่าแม่มะปรางนะครับเป็นนี่คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเองนะครับก็คือตัวแบรนด์เราเนี่ยโพซิชั่นเราคือเราต้องการจะเป็นแบรนด์ที่ทำแซนเป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้คนที่สนใจจะเล่นสแตนด์อัพคอมเมดี้นะครับมารวมตัวกันแต่ว่าแนวทางในการเล่นเนี่ยจะเป็นแบบวิชาการที่ใส่เซนส์ออฟฮิวแมนเซนส์ออฟฮูเมอร์ลงไปเพื่อให้มันตลกขึ้นนะครับมันก็คือตัวมะปรางเองเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เราหยิบมาเพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเพราะว่ามะปรางเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้เป็นคนที่แบบช่างคิดครับแล้วแต่ว่าคุยยังไงเนี่ยฟังดูตลกไปหมดซะทุกอย่างเลยไม่ว่าเรื่องจะยากแค่ไหนก็ตามนะก็เลยยกมาเป็นแบรนด์ของเราทีนี้การเปิดตัวเราครับก็เปิดตัวด้วยแคมเปญที่ชื่อว่าวิชาการตลกครับก็คือวิชาการตลกโดยที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องของว่าทำให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยที่ใส่เนื้อหาเป็นวิชาการเข้าไปด้วยครับโพซิชั่นของแบรนด์เราเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างฟาโรสกับกตัญญูครับเราอยู่ระหว่างฟาโรสกับกตัญญูก็คือฟาโรสเนี่ยเขามีวิชาการแล้วเขาตลกนิดนึงแต่กตัญญูตลกไปเลยเราอยู่ตรงกลางๆนะครับโดยกลุ่มที่เราสนใจจะเป็นคนที่แบบคนรุ่นใหม่หน่อยนะครับแล้วก็เราจะมีงานเปิดตัวเราเนี่ยที่แบบเป็นแคมเปญที่จะพาคนมาเจอกันเนี่ยเราชื่อว่ามาราทอกครับมาจากเขามาราทอนคือเราจะให้คนมาพูดเหมือนเป็นงานทอล์คที่แบบเราเปิดเวที24ชั่วโมงฮะให้คนขึ้นพูดทั้งคืนพูดไปจัดคิวมาพูดทั้งคืนเราก็มีสปอนเซอร์เป็นพวกแบบโรงแรมสายการบินที่จะพาคนมารวมตัวกันอย่างเงี้ยนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศของแบรนด์เราถ้าถามว่าแบรนด์เรามีรูปลักษณ์เป็นยังไงก็คือมาปางคนนี้ครับผมใช่ครับต้องใส่อย่างนี้เลยตลอดสติจมีเหตุผลนะครับเพราะว่าสายยมิทาวมันอยู่ในพื้นที่ที่แบบใช่เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเขาอยู่เยอะครับอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก็เป็นย่านศูนย์การค้าครับเดินทางสะดวกด้วยครับเมสเซจของเรานะมีครับ The Human Superstar ถ้ามาปังเป็นซูเปอร์สตาร์ได้คุณก็เป็นได้ครับเราได้นักสำรวจเราได้นักดื่มและคนทำสุราเราได้มาตาลดาเราได้คนทำ Art Space Art Community ได้คนทำเก้าอี้ที่มากกว่าเก้าอี้ได้อะไรนะนักสำรวจอยู่ได้แม่มะปรางมาหนึ่งเหมือนชื่อน้ำพริกแต่จริงไม่ใช่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนจะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เราว่าวันนี้เราได้แบรนด์ที่หลากหลายได้มุมมองที่ดีมากๆนะคะก็ใครมีคำถามอะไรไหมคะเราว่าเก็บอันนี้ไว้คือไอเดียทุกโปรเจกต์มันดีมากควรจะเอาไปทำต่อแล้วก็ขอให้พี่ๆแบบช่วยรับว่าภาค2ว่าเอาโปรเจกต์พวกนี้เป็น ongoing ระหว่างปีเราว่าอันนี้น่าจะมันดีแล้วก็หลายๆอันคือที่มีเรื่อง sustainability เข้าไปเราว่าอันนี้ดีคืออย่างเรื่องลูปเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็คือโลกมันนิดการ tie in อันนี้ในทุกๆโปรเจกต์อยู่แล้วแล้วก็อย่างเราทำ Sustainability Expo มันเป็นแพลตฟอร์มแล้วถ้าเราอาจจะคุยกับทีมของชื่อเล่นชื่อ SX นะคะก็ให้เอาโปรเจกต์ของน้องมาทำร่วมกันอีกทำเวิร์กช็อปภาค2ต่อไปอีกสนใจไหมคะถ้าทำก็น่าสนนะนี่เป็นโปรเจกต์สุรากับชุมชนแล้วก็อันนี้เก้าอี้แบบ Sustain ต่อไม่เพราะว่าเครือข่ายของเราก็คืออย่างบ้านละสวนCEA ก็เป็นเครือข่ายอยู่แล้วนะคะเรื่องลูปเนี่ยกับมอลูปเราก็ทำอยู่เรื่อยๆนะคะก็น่าจะโอเคอันนี้ยิ่งต้องทำทอล์กนะเนี่ยสแตนด์อัพ
ประมาณนี้เรียบร้อยพี่พอใจมาไม่มีคนมีคำถามแล้วทุกคนเคลียร์หมดแล้วไปเปิดเอ็นซีได้หมดแล้วค่ะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเนื่องจากพี่ดาวก็เป็นคนที่อยู่ในวงการวงการทุกวงการมีเดียมายาครีเอทีฟอีเวนต์และทุกอย่างอย่างแท้จริงก็ซึ่งจริงๆก็เป็นมุมมองที่ทางฝั่งคนอาร์ตแอนด์คัลเจอร์บางทีอาจจะไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องหลักอะนะคะก็ขอบคุณพี่ดาวมากที่มาช่วยแชร์ค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะเป็นพรีเซนต์ต่อทุกคนส่งพรีเซนต์มาแล้วใช่ไหมคะโอเคก็เบรกทานอาหารถึงบ่ายโมง15ก็ได้ค่ะทันไหมคะโอเคบ่ายโมงครึ่งเหรอคะกลัวพรีเซนต์เราไม่ทันใช่ประมาณบ่ายโมง15ถ้าใครขึ้นมาให้ทันก็ขึ้นมาก่อนแล้วกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ